สรุปเหตุโรงงานผลิตโฟมที่กิ่งแก้วไฟไหม้เรารู้อะไรแล้วบ้างเวลา 3:10 นหรือเช้ามืดของวันที่5กรกฎาคมครับมีรายงานรับแจ้งเหตุระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ภายในโรงงานผลิตโฟมแห่งหนึ่งในซอยกิ่งแก้ว21อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการทราบชื่อภายหลังก็คือบริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานแห่งหนึ่งกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ดึงความสนใจของผู้คนท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดหนักอยู่ในขณะนี้เรารู้อะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้บ้างข้อที่1ครับเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เหตุไฟไหม้โรงงานธรรมดาแต่มีสารเคมีอันตรายเป็นอุปสรรคและยังไม่รู้สาเหตุเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกแห่งนี้แม้เจ้าหน้าที่จะพยายามเข้าควบคุมสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่การควบคุมเพลิงก็ไม่สามารถทำได้ง่ายๆครับ1ในเหตุผลหลักเพราะโรงงานแห่งนี้เป็นที่เก็บสารเคมีที่เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเม็ดพลาสติกจำนวนมากจากข้อมูลของผู้จัดการโรงงานมิงตี้ที่เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนในช่วงบ่ายที่ผ่านมาแจ้งครับว่าโรงงานนี้มีวัตถุดิบสำหรับผลิตพลาสติกดังนี้เพนเทน 60-70 ตันสไตรีนโมโนเมอร์ประมาณ 1,600 ตันและน้ำประมาณ300ตันเมื่อมีสารเคมีจำนวนมากการควบคุมเพลิงจึงจำเป็นต้องใช้โฟมเข้ามาดับไฟโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับต้องระดมความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อระดมโฟมดับไฟจำนวนรวมกว่า 66,000 ลิตรและใช้เฮลิคอปเตอร์ KA-32 ของกองทัพบกโปรยสารเคมีทางอากาศและส่วนที่กำลังหน่วยงานภาคพื้นดินเข้าฉีดพ่นโฟมดับเพลิงเพื่อเสริมกำลังกันแม้จะผ่านมานานกว่า15ชั่วโมงนับจากเกิดเหตุเพลิงไหม้แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้สำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปข้อที่2ครับสารเคมีในโรงงานอันตรายแค่ไหนสำหรับสารอันตรายที่ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้เลวร้ายกว่าที่ตาเห็นก็คือสารที่ชื่อว่าสไตรีนโมโนเมอร์สารนี้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตโฟมซึ่งมีคุณสมบัติก็คือติดไฟง่ายอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยครับว่าสารดังกล่าวเมื่อถูกความร้อนสูงจะให้สาร2ชนิดคือสไตรีนและเบนซินโดยเบนซินเป็นสารพิษอันตรายมีความเป็นพิษสูงและเป็นสารก่อมะเร็งอาการของผู้ที่ได้รับเบนซินเมื่อหายใจเข้าไปในระดับสูงในระยะแรกจะทำให้เกิดอาการซึมวิงเวียนคลื่นไส้หมดสติใจสั่นและเมื่อสูดดมเป็นเวลานานๆครับจะทำให้เป็นโรคมะเร็งเลือดได้ด้านคุณสนธิคัชวัฒน์ครับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยให้ข้อมูลว่าสารสไตรีนโมโนเมอร์นี้เป็นสารระเหยหากหายใจเข้าไปจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจปวดศีรษะมึนงงอ่อนเพลียคลื่นไส้และมึนเมาได้รับสารปริมาณสูงจะชักและเสียชีวิตได้ด้วยนะครับข้อที่3ครับความเสียหายกินวงกว้างจากแรงระเบิดแล้วก็ควันพิษครับตั้งแต่เกิดเหตุช่วงเช้ามืดภาพความเสียหายของอาคารบ้านเรือนที่ได้รับแรงกระแทกจากการระเบิดถูกแชร์ในโซเชียลมีเดียมากมายครับไม่ว่าจะเป็นกระจกที่แตกร้าวข้าวของภายในบ้านที่กระจัดกระจายทำให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องประสานกับจังหวัดสมุทรปราการเพื่ออพยพประชาชนในรัศมี5กิโลเมตรเป็นการด่วนเนื่องจากเกรงว่าอาจจะเกิดเหตุระเบิดซ้ำระหว่างที่ยังควบคุมเพลิงไว้ไม่ได้โดยในรัศมี5กิโลเมตรประกอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรม301แห่งที่ต้องปิดดำเนินการอย่างไม่มีกำหนดชุมชนอีก243ชุมชนรายล้อมอยู่เบื้องต้นสำรวจพบบ้านเรือนเสียหายกว่า155หลังรถยนต์6คันและรถจักรยานยนต์2คันประชาชนอาสาสมัครได้รับบาดเจ็บไม่น้อยกว่า30รายและที่น่าเศร้าครับมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตแล้ว1รายนอกจากแรงระเบิดแล้วยังมีกลุ่มควันสีดำเป็นจำนวนมากลอยไกลจากที่เกิดเหตุโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าจากการสำรวจทิศทางลมพบว่าจากเกิดเหตุลมจะพัดกลุ่มหมอกควันตกอยู่เฉียงใต้ไม่หายไม่หายค่ะมีเสียงยังประกาศเตือนครับให้ประชาชนระมัดระวังในการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเพราะหากมีฝนตกลงมาชะล้างกลุ่มควันอาจทำให้เกิดสารพิษตกลงไปในแม่น้ำลำคลองหรือบ่อน้ำจึงต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดข้อที่4ครับมิงตี้เคมีคอลคือบริษัทอะไรสำหรับบริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดครับ
จดทะเบียนเมื่อวันที่20มิถุนายน2532ด้วยทุนจดทะเบียน70ล้านบาทประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นหรือผลิตเม็ดโฟมรายชื่อคณะกรรมการครับประกอบไปด้วย4คนซึ่งเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดในช่วง5ปีที่ผ่านมาพบว่ารายได้อยู่ในระดับ1000ล้านบาทส่วนกำไรนั้นอยู่ในหลัก10ล้านบาททั้งนี้มีข้อมูลครับว่าบริษัทดังกล่าวได้ทำประกันไว้3กรมธรรม์รวมวงเงินมูลค่ามากกว่า400ล้านบาทขณะที่มูลค่าความเสียหายขณะนี้ยังไม่มีการประเมินครับข้อที่5ครับคำถามที่ยังรอคำตอบนอกจากสาเหตุของต้นเพลิงที่ยังคงเป็นปริศนาแล้วยังมีอีกหลายคำถามครับที่เรายังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่ของการจัดการผังเมืองครับเบื้องต้นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตอบข้อสงสัยครับว่าโรงงานแห่งนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2532และขอใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงานตั้งแต่ยังไม่มีชุมชนเกิดขึ้นดังนั้นจึงต้องตั้งคำถามถึงการจัดการผังเมืองครับว่าเหตุใดจึงเกิดชุมชนเป็นจำนวนมากรายล้อมโรงงานอุตสาหกรรมแห่งนี้ไปจนถึงคำถามที่ว่าการเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติขนาดใหญ่ขณะที่อุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ยังขาดความพร้อมเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยที่มีจำนวนไม่มากคำถามยังตามมาอีกหลายคำถามครับการจัดการมลพิษทางอากาศที่ตกค้างการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารบ้านเรือนของประชาชนหรือการหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวแบบนี้อีกทั้งหมดนี้ครับยังต้องหาคำตอบและถอดบทเรียนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะท่านวิทยากรทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านที่ให้ความสนใจนะคะเข้ามาร่วมเสวนาทางวิชาการกับเรานะคะทั้งทาง Zoom application แล้วก็ทาง Facebook ออนไลน์ทุกท่านค่ะในวันนี้นะคะก็ดิฉันคิดว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะที่ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะได้รวบรวมคณาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะมาเสวนาให้ข้อคิดเห็นแล้วก็ความรู้รวมถึงข้อเท็จจริงนะคะให้กับทุกๆท่านในเหตุการณ์กรณีการเกิดระเบิดเพลิงไหม้ของโรงงานบริเวณกิ่งแก้วนะคะประเด็นเสวนาของเราก็คือถึงเวลาอย่างจริงจังนะคะของเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยดิฉันขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ากรณีที่เกิดนี้ไม่ใช่กรณีสารเคมีรั่วไหลแต่เป็นกรณีของการระเบิดและอัคคีภัยของสารเคมีนะคะตามแบนเนอร์ที่ท่านได้เห็นอยู่นะคะวิทยากรของเรานะคะท่านแรกคืออาจารย์ดร.สุภัทรหวังวงศ์วัฒนาซึ่งทุกท่านก็รู้จักแล้วนะคะว่าท่านก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของมลพิษอากาศนะคะแต่วันนี้ท่านก็คงจะพูดถึงมลพิษที่สัมพันธ์ทั้งอากาศและน้ำประเด็นที่ท่านจะให้ความรู้กับพวกเรานะคะก็คือปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นและการจัดการนะคะว่าควรจะเป็นเช่นไรท่านจะบรรยายในช่วงแรกนะคะท่านถัดไปนะคะอาจารย์สมโภชกิ่งแก้วนะคะแต่ท่านไม่ได้อยู่แถวกิ่งแก้วนะคะท่านอยู่แถว AAT นะคะกำลังเป็น PhD candidate นะคะก็จะมาพูดในประเด็นการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายในการคาดการณ์แล้วก็ตอบโต้เหตุฉุกเฉินนะคะท่านที่3นะคะรองศาสตราจารย์ดร.อารุณเกษสาครนะคะท่านได้แบกเครื่องมือออกไปวัดในสถานที่จริงนะคะแล้วก็จะมาเล่าให้พวกเราฟังว่าผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเช่นไรสนับสนุนแนวคิดทฤษฎีของวิทยากรทั้ง2ท่านที่พูดมาก่อนหน้าหรือไม่นะคะลองรับฟังดูนะคะสำหรับประเด็นสุดท้ายซึ่งความสำคัญไม่ได้อยู่ท้ายสุดมีความสำคัญมากๆในเชิงของการป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดประเด็นปัญหาขึ้นมานะคะก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.เฉลิมชัยชัยกิติกรชัยกิติพรนะคะท่านจะมาพูดในประเด็นความปลอดภัยในโรงงานแล้วก็ในชุมชนโดยรอบนะคะซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าบ้านเรามีกฎหมายมากมายหลายกระทรวงด้วยกันนะคะแต่ทำไมนะคะ
เหตุการณ์เช่นนี้จึงเกิดขึ้นอยู่ประปรายก็ลองดูนะคะว่าท่านจะมีความเห็นอย่างไรบ้างและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเสวนาในวันนี้นะคะดิฉันก็คิดว่าทุกท่านที่เข้ามาร่วมวงเสวนากับเราเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็สนใจในเรื่องนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสแชร์ข้อคิดเห็นนะคะความรู้ความเห็นต่างๆก็จะได้ออกไปในวงกว้างมากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปนะคะอันดับต้นก็เรียนเชิญท่านอาจารย์สุภัทรเลยค่ะสวัสดีครับขอบคุณท่านคณบดีนะครับที่เกริ่นนำในการเสวนาในวันนี้นะครับรวมทั้งเรื่องของการแนะนำตัววิทยากรนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้มาเข้าร่วมเสวนาทุกท่านครับหัวข้อที่ผมจะเริ่มต้นในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่เกิดไฟไหม้ขึ้นมาเกิดระเบิดเนี่ยแล้วปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอะไรได้บ้างแล้วที่ผ่านมาการดำเนินการของหลายส่วนเนี่ยมันไปถูกทิศถูกทางหรือไม่อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตจะแชร์สไลด์นะครับมีอยู่ประมาณ10กว่าสไลด์นะครับแต่ว่าก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะคงเห็นกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของปัญหามลพิษนะครับที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวนี่แหละแล้วก็การจัดการซึ่งผมจะสอดแทรกเข้าไปด้วยนะครับเรื่องของการจัดการว่าน่าจะต้องดำเนินการอะไรได้บ้างซึ่งบางอย่างเนี่ยก็ต้องเรียนนะครับว่าหน่วยงานที่เข้าไปดำเนินการอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็มีการดำเนินการไปแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จแต่ว่าก็จะต้องมีการระมัดระวังนะครับไม่ให้มีปัญหาตามมาอีกทีนึงนะครับก็จะเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับเป็นคลิปของวิดีโอที่ผมตัดย่อมาจากของ BBC นะครับตัวนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงปัญหามลพิษชนิดต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากเหตุกรณีดังกล่าวทั้งเรื่องของกากของเสียนะครับที่จะเกิดขึ้นจากการดับไฟดับเพลิงทั้งหลายเนี่ยเรื่องของน้ำเสียนะครับน้ำที่เกิดขึ้นถึงแม้จะมีการใช้โฟมนะครับในระยะหลังนี้ก็มีการใช้น้ำนะที่เข้าไปหล่อเลี้ยงเพื่อที่จะไม่ให้มีการเกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็จะพบว่าเห็นภาพอย่างเงี้ยนะครับน้ำที่เกิดขึ้นแล้วมันไปไหนนะได้รับการจัดการอย่างไรนะฮะรวมไปถึงเรื่องของกากของเสียมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากการเผาของสารตั้งต้นที่บอกว่าเกิดการระเบิดการรั่วไหลออกมาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารสไตรีนนะครับแต่ต้องกลับไปถามคำถามครับว่าสารมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยในระยะแรกเนี่ยมันเป็นสไตรีนหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสารตัวอื่นๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวก็จะแสดงให้ดูต่อไปนะครับและตอนเนี้ยซึ่งเป็นระยะของการที่มีการขนย้ายสารที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยสารมลพิษที่กังวลที่จะต้องเฝ้าระวังมันก็จะเปลี่ยนไปอีกด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็มลพิษที่จะเกิดตามมาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการฉีดน้ำที่แสดงให้เห็นนะครับว่าแล้วมันก็จะลงไปสู่พื้นดินการกักเก็บน้ำที่ปนเปื้อนเหล่านี้นะแล้วก็นำน้ำปนเปื้อนเหล่านี้ไปสู่การกำจัดต่อไปนะตรงนี้ก็ต้องมีการดูแลให้รัดกุมนะครับนะโดยปกติเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับที่มีการใช้น้ำเข้าไปผจญเพลิงกับสารเคมีนะมันต้องมีการทำระบบการกักเก็บน้ำที่ใช้ให้ถูกกักเอาไว้อยู่ในพื้นที่นะแล้วก็ถูกนำส่งไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็สูบเอาออกไปเพื่อที่จะนำไปกำจัดต่อไปอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยปัญหามลพิษที่จะเกิดขึ้นหลักๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของมลพิษด้านอากาศมลพิษด้านน้ำมลพิษด้านกากของเสียและมลพิษด้านสารเคมีนะครับที่ยังเหลือตกค้างอยู่เนี่ยซึ่งไม่ได้หมายความว่ามันจะหมดไปแล้วนะครับเรื่องปัญหามลพิษจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะได้รับการจัดการแล้วก็ทำให้สภาพของพื้นที่กลับมาสู่สภาพปกติต่อไปนะครับก็จะขอไปที่เรื่องของมลพิษด้านอากาศก่อนนะครับอันนี้ก็เป็น
สารที่พูดกันถึงนะครับที่บอกว่ามีถึง 1,600 ตันอยู่ในโรงงานเนี่ยที่มีการเก็บเอาไว้เนี่ยคือสไตรีนตัวนี้ก็เป็นตัวสูตรทางเคมีแล้วก็ระดับที่เรามักจะพบกันในบรรยากาศนะครับว่ามันจะอยู่ที่ทั่วๆไปเนี่ยก็ค่อนข้างต่ำนะครับเพราะมันไม่ใช่เป็นสารเคมีที่เกิดตามธรรมชาติแต่เป็นสารที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเอามาใช้ในทางอุตสาหกรรมนั้นโดยปกติในพื้นที่ชนบทเนี่ยก็จะพบว่ามันมีสารความเข้มข้นไซรีนค่อนข้างต่ำนะแต่พอเข้ามาในเขตเมืองเนี่ยซึ่งมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างเนี่ยระดับก็จะเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับยกเว้นแต่ในกรณีที่เราไปอยู่ใกล้ๆกับแหล่งกำเนิดที่มีการใช้หรือมีการผลิตนะครับตัวสารสไตรีนดังกล่าวสูตรทางเคมีของสไตรีนเนี่ยก็คือคาร์บอน8ตัวแล้วก็ไฮโดรเจน8ตัวน้ำหนักโมเลกุลนี่ก็104นะก็จะจับตัวกันเป็นวงที่เป็นฐานอยู่เนี่ยก็คือวงของเบนซีนนะครับวงของเบนซีนนะที่เป็นวงกลมเนี่ยแล้วก็มีคาร์บอนต่อออกไปอีก2อะตอมนะครับแล้วก็มีไฮโดรเจนต่อออกไปด้วยนะระดับของความปลอดภัยเนี่ยก็มีค่าที่แตกต่างกันนะครับในเรื่องของ threshold limit value นะครับค่าเฉลี่ย8ชั่วโมงเนี่ยส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะใช้สำหรับคนงานนะครับที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม20 ppm แต่ถ้าสามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่แล้วก็อยู่ในช่วงสั้นๆเป็น short term exposure level นะครับก็จะอยู่ที่40แต่ในกรณีที่แบบเข้าไปปุ๊บแล้วเจอความเข้มข้นสูงๆเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพในทันทีเนี่ยก็จะอยู่ที่700 ppm นะในกรณีที่มากกว่า200 ppm เนี่ยอาจจะทำให้เกิดการขึ้นไส้อาเจียนได้ซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับคือในช่วงที่บุคลากรเข้าไปเพื่อที่จะนำเอาสารสไตรีนที่ยังหลงเหลืออยู่ในโรงงานเนี่ยนำไปกำจัดต่อไปเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่ได้รับสัมผัสกับระดับของสไตรีนเนี่ยที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากตอนนี้ไฟมันหมดไปแล้วนะครับคราวนี้ลองมาดูนะครับว่าในกรณีเนี้ย WHO ไกด์ไลน์เขาบอกเรื่องของสไตรีนเนี่ยในพื้นที่ในบรรยากาศทั่วไปนะครับเขาก็กำหนดเอาไว้ไกด์ไลน์แต่นี่เป็นค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์นะรายสัปดาห์เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.06 ppm นะครับอันนี้ก็เป็นตัวไกด์ไลน์ขององค์การอนามัยโลกนะแต่ตัวนี้ถามว่าในช่วงที่เกิดไฟไหม้เนี่ยเราควรจะกังวลกับตัวนี้มากน้อยขนาดไหนจริงๆแล้วช่วงที่เกิดไฟไหม้เกิดขึ้นเนี่ยปริมาณของสารสไตรีนเนี่ยที่จะปรากฏอยู่ในบรรยากาศจะมีค่อนข้างน้อยนะฮะเราลองมาดูครับว่าในกรณีที่เกิดการเผาของสไตรีนเนี่ยถ้าเป็นการเผาที่เป็นแบบการเผาที่สมบูรณ์นะเราก็จะได้ตัวนี้ออกมาโดยปกติก็ทราบกันดีนะครับเวลาเผาเชื้อเพลิงแล้วถ้าได้สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยก็จะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำซึ่งก็เป็นสารที่ไม่มีพิษนะครับถึงแม้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์นี้จะไปทำให้เกิด global warming ก็ตามนะครับแต่ในกรณีที่เป็นอยู่ขณะนี้นะมันเป็นการเผาในที่เปิดโล่งไม่มีการควบคุมอุณหภูมิอาจจะไม่ได้สูงพอเท่ากับในเตาเผานะครับในกรณีที่เราเผาอยู่ในเตาเผาเนี่ยเพราะนั้นเป็นไปยากมากที่จะเกิดการเผาไหม้แบบสมบูรณ์นะครับเพราะนั้นตัวสไตรีนเนี่ยในกรณีที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็บอกยากนะครับว่ามันจะเกิดสารอะไรปริมาณเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยอุณหภูมิก็ไม่ชัดเจนนะครับอะไรต่างๆพวกนี้กระแสลมเข้ามามีผลแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าเราเผาสไตรีนนะโดยที่อุณหภูมิแบบไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับถึงแม้จะมีออกซิเจนจำนวนเยอะก็จริงนะแต่เงื่อนไขของการเผาเนี่ยอุณหภูมิที่เปลวอุณหภูมิของอากาศหลังจากการเผาออกมาเนี่ยมันจะมีผลต่อสารมลพิษที่จะเกิดขึ้นนั้นตัวสไตรีนที่ถูกเผาเนี่ยมันแปรรูปเปลี่ยนไปแล้วครับแปรรูปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นอะไรเปลี่ยนไปเป็นคาร์บอนก็คือขม่าวควันดำหรือตัวอนุภาคฝุ่นควันดำที่เราเห็นพวยพุ่งออกขึ้นมาจากไอตัวไฟที่เผาสารสไตรีนอยู่นะครับแล้วก็บางส่วนจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เนี่ย
ส่วนที่จะแปลไปเนี่ยก็จะไปอยู่ในรูปของอัลดีไฮด์อัลดีไฮด์นี้ก็จะเป็นสารอินทรีย์นะครับที่มีองค์ประกอบหรือโมเลกุลหรืออะตอมของออกซิเจนเนี่ยเข้าไปอยู่ในโมเลกุลอยู่ด้วยนะส่วนใหญ่แล้วอัลดีไฮด์นี้ก็จะเป็นผลพวงจากการสันดาปของพวกเชื้อเพลิงหรือพวกสารอินทรีย์ต่างๆนะครับการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์ก็จะเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดขึ้นด้วยนะสารหลักๆตัวสำคัญที่ไม่ค่อยได้มีการพูดถึงนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือตัวโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะเกิดขึ้นในกรณีของการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์อุณหภูมิไม่สูงนะแล้วก็จะเป็นผลพวงมาจากวงเบนซีนนะครับวง6คาร์บอน6ตัวเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นวงเบนซีนเนี่ยเป็นแกนอยู่ข้างในตัวโมเลกุลของ PAS ซึ่งมีทั้งหมด16ชนิดด้วยกันนะครับของ PAS แล้วยังมีในเรื่องของไดออกซินฟูแรนนะครับซึ่งก็มีวงของเบนซีน อยู่ในโมเลกุลของมันอยู่ด้วยนะส่วนใหญ่แล้วไดออกซินฟูแรนเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากการสันดาปเนี่ยครับแม้แต่เตาเผาศพหรือการเผาชีวมวลเราก็จะพบว่ามีไดออกซินเกิดขึ้นซึ่งในกรณีเนี้ยเป็นสารออร์แกนิกคอมเพลนะครับยังไงเนี่ยมันจะต้องมีตัวเนี้ยฮะซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการผลิตนะครับพลาสติกเนี่ยสไตรีนเนี่ยโพลีสไตรีนและในอุณหภูมิที่ไม่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลังจากที่เผาไปแล้วเนี่ยแล้วควันดำสารอินทรีย์ระเหยที่ไปกับกลุ่มควันเนี่ยอุณหภูมิมันจะลดลงในช่วงของอุณหภูมิที่ลดลงเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดการฟอร์มกันขึ้นมาของไดออกซินและฟูแรนนะครับแต่2 3ชนิดหลังเนี่ยครับ PAH ไดออกซินและฟูแรนเนี่ยไม่ค่อยได้มีการกล่าวถึงนะครับส่วนใหญ่ก็จะมุ่งเน้นไปเรื่องของสไตรีนการตรวจวัดก็จะมีผลของสไตรีนออกมานะฮะการประเมินถึงพื้นที่ของสารมลพิษที่จะไปถึงก็จะประเมินในรูปของสไตรีนและการประเมินก็ประเมินเอาจากปริมาณ 1,600 ตันต่อวันเนี่ยต่อวันตรงนั้นที่มีการสต็อกเอาไว้นะครับผลที่ออกมาเนี่ยมันก็จะไปปรากฏว่ามีสไตรีนอยู่ในบรรยากาศจากการประเมินเนี่ยเยอะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยที่กรมควบคุมมลพิษที่ออกไปดำเนินการตรวจสอบอย่างรวดเร็วในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการนำเอาโมบายไปตั้งมีการไปตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในพื้นที่เนี่ยก็จะพบว่าตัวสไตรีนเนี่ยมีความเข้มข้นค่อนข้างต่ำนะแต่จะพบตัวถัดมาเนี่ยครับคือฟอร์มาลดีไฮด์ที่อาจจะสูงขึ้นกว่าปกติอันนี้ก็เป็นสูตรทางเคมีนะครับของทางตัวฟอร์มาลดีไฮด์นะที่เกิดขึ้นจากการแตกตัวของสารหรือออร์แกนิกคอมเพลทั้งหลายที่มีการเผากันนะครับตัวฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยก็จะมีค่าไกด์ไลน์นะครับของ WHO เนี่ยอยู่ที่ 0.1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในค่าเฉลี่ย30นาทีซึ่งตัวนี้ในช่วงแรกๆก็จะไม่ได้มีการตรวจวัดแต่ในระยะหลังเนี่ยก็มีรายงานออกมานะครับว่ามีการตรวจพบฟอร์มาลดีไฮด์ในระดับที่สูงไม่เป็นอันตรายนะครับยังไม่ถึงขีดที่ว่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะว่ามลพิษทางอากาศที่ออกจากการเผาไหม้เนี่ยพอมันออกสู่บรรยากาศจะถูกเจือจางโดยอากาศโดยรอบความเข้มข้นจะลดลงนะฮะโดยเฉพาะกรณีเนี้ยลมก็ไม่ค่อยจะแน่นอนด้วยนะแปรปรวนไปมาเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ความเข้มข้นของสารมลพิษที่เกิดขึ้นเนี่ยทางอากาศเนี่ยมีปริมาณที่ต่ำลงไปด้วยนะที่เกิดขึ้นจากการเจือจางนะครับแต่ในช่วงเนี้ยฮะที่เป็นช่วงของการฟื้นฟูการเข้าไปดำเนินการเอาสารสไตรีนที่ยังตกค้างอยู่เนี่ยสารมลพิษหลักๆที่เป็นสารมลพิษอากาศหลักๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสไตรีนนะครับที่จะระเหยออกสู่อากาศนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะมีการเขาเรียกว่าเอาออกไปจากพื้นที่และเอาไปจากจุดเนี่ยเขาจะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาการระเหยออกสู่ภายนอกซึ่งในช่วงหลังเนี่ยในบริเวณพื้นที่ที่ใกล้กับตัวโรงงานน่ะก็จะตรวจพบว่ามีระดับของไซรีนที่สูงขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะต้องเฝ้าระวังแล้วก็การเคลื่อนย้ายก็ควรจะทำให้อยู่ในระบบที่ปิดให้มากที่สุดนะครับบุคลากรที่เข้าไปดำเนินการก็ควรจะต้องใส่
สวมใส่พวกอุปกรณ์ป้องกันนะครับต้องเรียนนะครับว่าตัวหน้ากากอนามัยเนี่ยนะฮะที่เราใช้ใส่ในการกันเรื่องของโคโรนาไวรัสก็ดีมันไม่สามารถกำจัดพวกสารอินทรีย์เหล่านี้ได้นะครับมันอาจจะกรองฝุ่นไปได้แต่ว่าสารไอระเหยเหล่านี้ก็ยังสามารถที่จะทะลุผ่านหน้ากากอนามัยเข้าไปได้นะครับยกเว้นแต่เป็นหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากซึ่งมีองค์ประกอบของ activated carbon นะครับที่อยู่ข้างในเนี่ยนะส่วนที่จะดีที่สุดเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เฉลิมชัยคงจะพูดถึงนะครับเรื่องของการป้องกันส่วนบุคคลเนี่ยคือหน้ากากที่เป็นลักษณะของหน้ากากคางหมูนะครับที่มีตัว cartridge ข้างในใส่ activated carbon เอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาถัดมาอีกด้านหนึ่งนะครับคือปัญหามลพิษด้านน้ำนะซึ่งตัวเนี้ยนะมันมาจากไหนนะครับมันก็มาจากน้ำที่ฉีดในการดับเพลิงนี่แหละครับนะในระยะแรกก็มีการฉีดน้ำมีการฉีดโฟมถัดมาตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของการฉีดน้ำเพื่อลดอุณหภูมิไปให้สารเคมีเนี่ยมันร้อนแล้วก็ในที่สุดอาจจะเกิดปัญหาตามกลับมาใหม่ได้เนี่ยน้ำทั้งหลายเนี่ยพอฉีดไปนะครับมันก็จะตกลงสู่พื้นนะมีโอกาสที่จะซึมลงสู่ใต้ดินนะครับนะแล้วก็อาจจะไปทำให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินอันนี้ก็คือลักษณะของน้ำนะครับที่ขังอยู่ในพื้นที่นะก็จะเห็นนะครับว่ามันปนเปื้อนไปด้วยน้ำมันนะครับปนเปื้อนไปด้วยน้ำมันซึ่งไหลไปนะครับไหลไปทั่วเลยในกรณีนี้เนี่ยถ้าหากมีการกักเก็บสร้างคูน้ำโดยรอบนะแล้วก็มีนะครับก็จะเห็นตัวอย่างนะครับของกรณีนี้นะครับนะลองมาดูมลพิษอีกด้านหนึ่งนะครับการจัดการมลพิษทางด้านน้ำเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับว่าก็จะต้องดูดนะครับในที่สุดท้ายเนี่ยจะต้องทำการดูดเอาน้ำเหล่านี้ที่กองอยู่ในพื้นที่ซึ่งจัดว่าเป็นมลพิษหรือด้านน้ำที่มันปนเปื้อนด้วยสารเคมีนะก็น่าจะเป็นเรื่องของน้ำเสียอันตรายที่จะต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องซึ่งสิ่งที่ใกล้ที่สุดนะครับในการจัดการแล้วก็สามารถกำจัดได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเผานะครับก็ได้ทราบมาว่าขณะนี้ก็มีการขนส่งเอาสไตรีนที่หลงเหลืออยู่ในระบบเนี่ยหลังจากที่สเตบิลไลซ์มันแล้วเนี่ยไปเผาที่อัคคีปาการนะครับตัวน้ำทั้งหลายเหล่านี้เช่นเดียวกันก็ควรจะได้รับการกำจัดโดยใช้ความร้อนมากำจัดนะครับก็มีอัคคีปาการที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการนี่เองนะลองมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับเรื่องของกากของเสียเนี่ยนะก็ควรจะพิจารณาว่าของเสียเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของเสียอันตรายเพราะมีทั้งโฟมนะครับมีทั้งสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ซึ่งไม่สามารถที่จะบอกได้ชัดเจนว่าสารเคมีเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรเพราะมันถูกแปรรูปแปรสภาพไปจากสารตั้งต้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นของเสียเหล่านี้ก็จะต้องได้รับการจัดการการกำจัดจะต้องมีการขนย้ายขนส่งแล้วก็นำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดที่เหมาะสมนะครับการกำจัดกากของเสียอันตรายที่จะมีผลแล้วก็ได้ผลมากที่สุดก็คือการเผาครับการเผานั้นก็น่าจะถูกส่งไปยังสถานที่ที่สามารถที่จะเผาได้และมีอยู่แห่งหนึ่งที่กล่าวไปแล้วนะครับที่ว่าอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองนะก็จะลดปัญหาเรื่องของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขนส่งเนื่องจากระยะทางมันก็จะสั้นลงนะครับก็ลองมาดูในอันสุดท้ายนะครับของสารมลพิษอีกด้านหนึ่งที่ยังเหลืออยู่นะก็คือพวกสไตรีนที่ยังตกค้างอยู่ที่ยังเผาไหม้ไม่หมดแล้วก็ตอนนี้ไฟหมดไปแล้วแต่ก็จำเป็นที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายออกไปการเคลื่อนย้ายดังกล่าวเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับว่าตัวสไตรีนเนี่ยมันเกิดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการดูแลต่อไปนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของปัญหาของมลพิษนะครับสารเคมีที่ตกค้างอยู่เนี่ยนะครับที่เห็นอยู่นะฮะในที่สุดก็จะต้องนำไปจัดการและเฝ้าระวังในเรื่องของสารสไตรีนนะครับที่อาจจะยังสามารถระเหยออกสู่บรรยากาศแล้วก็สร้างผลกระทบกับในพื้นที่ใกล้เคียง
นั้นโดยรอบก็ควรจะต้องมีการตรวจวัดสารสไตรีนนะครับในขณะนี้อยู่นะรวมไปถึงเรื่องของสารมลพิษตัวอื่นนะครับที่ยังไม่ได้มีการตรวจวัดในปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างเช่นของpH ก็ดีแล้วซินฟูรานก็ดีอันนี้เพื่อสร้างความมั่นใจนะครับแต่เชื่อว่าคงไม่ได้มีระดับที่สูงมากแต่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัยประชาชนที่อยู่โดยรอบว่าเขาจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ซึ่งปัญหามลพิษเหล่านี้ในที่สุดแล้วมันจะไม่มีแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อเขาต่อไปแล้วก็คงต้องกลับไปเรื่องการทบทวนนะครับเรื่องของกฎหมายที่จะป้องกันปัญหาเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นแผนงานการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆที่อาจจะต้องมีการปรับปรุงเพราะนั้นการเรียนรู้จากประสบการณ์นะครับเรื่องของการทำการสัมมนาต่างๆเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์และเตรียมระบบที่สามารถที่จะเผชิญเหตุกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้เนี่ยในอนาคตต่อไปถ้ามีการเกิดขึ้นทั้งก่อนเกิดเหตุในระหว่างการเกิดเหตุและภายหลังการเกิดเหตุซึ่งเป็นหลักการของการจัดการพวกสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆอยู่แล้วนะครับก็คงจะเกริ่นนำเท่านี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคงจะมีอาจารย์สมโภคอาจารย์อรุณนะครับอาจารย์เฉลิมชัยมาต่อในรายละเอียดต่อไปนะครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สุภัสค่ะอาจารย์ท่านได้ให้ความรู้พื้นฐานเลยนะคะในเรื่องของเคมีว่าตัวสไตรีนเองเนี่ยเมื่อถูกเผาไหม้แล้วเนี่ยในภาวะที่เป็นเผาไหม้สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์เนี่ยจะเกิดสารเคมีอะไรขึ้นมาได้บ้างนะคะซึ่งเชื่อได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการเผาไหม้สมบูรณ์เนี่ยคงจะเป็นไปได้ยากมากดังนั้นเนี่ยสารเคมีที่เรายังไม่ค่อยได้มีการตรวจวัดหรือพูดถึงมากเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพาตัวไดออกซินฟูรานหรือแม้แต่ฟอร์มาลดีไฮด์นะคะอันนี้อาจารย์ท่านก็บอกว่าอาจจะต้องมีการตรวจวัดต่อไปนะคะหรือแม้แต่สไตรีนที่ยังมีโอกาสที่จะตกค้างอยู่ในพื้นที่นะคะนอกเหนือจากปัญหามลพิษทางอากาศอาจารย์ยังเป็นห่วงเรื่องของปัญหามลพิษทางน้ำเพราะว่าเรามีการใช้น้ำหล่อเลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำดับเพลิงในช่วงแรกหรือน้ำที่ใช้หล่อเลี้ยงอุณหภูมิไม่ให้ขึ้นสูงเนี่ยก็เห็นแล้วนะคะจากภาพว่าน้ำเนี่ยมันก็ถูกซึมลงไปใต้ดินไปปนเปื้อนอยู่ในน้ำใต้ดินอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องมีการจัดการมลพิษทั้งสองด้านต่อไปนะคะซึ่งอาจารย์ก็แนะนำไว้ละว่ามีสถานที่หนึ่งที่มีการกำจัดได้อยู่ใกล้ๆในจังหวัดสมุทรปราการและการกำจัดสารเคมีเหล่านี้ได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นกากของเศษอันตรายก็ใช้วิธีการเผานะคะทีนี้ลองมาดูต่อไปจากท่านวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์สมโภคจะมานำความรู้ในเชิงของคณิตศาสตร์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์จะช่วยแก้ปัญหาหรือช่วยป้องกันปัญหาอย่างไรบ้างนะคะเชิญอาจารย์สมโภคค่ะครับผมสวัสดีครับก็ขอสวัสดีนะครับท่านคณบดีนะครับแล้วก็วิทยากรทุกท่านนะครับรวมถึงทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมเสวนานะครับในครั้งนี้นะครับ ครับผมขอแนะนำตัวเองก่อนละกันนะครับผมสมโภคกิ่งแก้วนะครับเป็นอาจารย์ประจำอยู่คณะที่สาธารณศึกษาที่ธรรมศาสตร์นะครับก็วันนี้ได้รับผิดชอบในเรื่องของการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะครับมาช่วยในเรื่องของการคาดการณ์นะครับเราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีข้อมูลนะแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะครับที่มีการคาดการณ์โดยหน่วยงานต่างๆนี่ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เองเนี่ยผมจะมานำเสนอในเรื่องของแบบจำลองอย่างง่ายนะครับที่อาจจะแตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆที่ทำขึ้นมาบ้างนะครับแต่จะเล่าที่มาที่ฟังที่มาที่ไปให้ฟังนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงหยิบหลักการที่มาใช้นะครับผมขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับนะก่อนที่จะไปตรงนั้นนะฮะทางท่านอาจารย์สุภาพเองก็ได้เกริ่นนำแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากกรณีเรื่องของการระเบิดแล้วก็ไฟไหม้นะครับถ้าเราแบ่งนะฮะเหตุการณ์ออกเป็นช่วงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการเกิดไฟไหม้เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะมีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าในช่วงแรกเนี่ยยังไม่มีการเข้าไปดับไฟแต่การเกิดการเผาไหม้แบบสมบูรณ์เนี่ยอาจจะเกิดได้ค่อนข้างยากนะครับนะฮะช่วงแรกเนี่ยนะฮะมันจะมีการเผาไหม้เกิดขึ้นนะครับช่วงที่2เนี่ย
นะฮะการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของการดับไฟเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นอุณหภูมินะครับอุณหภูมิของเปลวไฟเองอะไรต่างๆเองตรงนี้ก็จะลดลงนะครับการเกิดพวกสารมลพิษตัวอื่นตัวเนี้ยก็จะมีผลตามมาในเรื่องของอุณหภูมินะครับท่านอาจารย์สุภาพได้เกริ่นนำในเรื่องของสารอินเตอร์มีเดียตที่เกิดขึ้นต่างๆนะฮะปกติแล้วเนี่ยตัวไซลีนนะฮะถ้าสไตลีนนะฮะถ้ามันมีการเผาไหม้ในบรรยากาศเนี่ยจากที่รีวิวมาเนี่ยอุณหภูมิการเผาไหม้จะอยู่ประมาณ500กว่าองศาเซลเซียสนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีการเข้าไปดับไฟในอุณหภูมินี้อาจจะดรอปลงนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิเนี่ยมันอยู่ระหว่างประมาณ450ขึ้นไปเนี่ยนะฮะพวกนั้นก็จะมีโอกาสที่จะเกิดพวกไดออกซินอะไรพวกเนี้ยจะขึ้นตามมานะครับก่อนที่จะไปตรงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะฮะผมจะขอนำเรียนในเรื่องของมาดูลักษณะของพลูมที่เกิดขึ้นนะฮะขออนุญาตใช้คำว่าพลูมแล้วกันนะครับพลูมก็คือกลุ่มควันนะครับควันที่ออกมาจากการเผาไหม้นะครับอันนี้เป็นภาพจาก Twitter นะครับผมได้ไปรวบรวมมานะครับจะเห็นได้ว่าการเผาไหม้เนี่ยนะฮะจากจุดที่เกิดเหตุนะฮะมันมีการส่งผ่านนะโปรดักที่เกิดขึ้นนะจากการเผาไหม้ในบรรยากาศนะครับแล้วก็มีการลอยตัวของพลูมนะฮะหรือของควันเนี่ยไปตามนะพื้นที่ท้ายลมต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่าระยะทางเนี่ยค่อนข้างไกลนะฮะสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือมันจะมีช่องว่างระหว่างนะครับระดับที่พื้นดินนะฮะกับระดับความสูงของพลูมเนี่ยนะฮะนะและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือบริเวณท้ายลมเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของการ mixing เนี่ยเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็น effects นะครับของอาคารอะไรต่างๆนะฮะที่จะเกิดขึ้นทำให้มลพิษที่มันอยู่นะฮะลอยเหนือขึ้นไปเนี่ยนะฮะถูก discharge ลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ปนเปื้อนในบริเวณนี้นะครับบริเวณท้ายลมนะฮะนะอันนี้เป็นภาพที่เอามาต่อให้ดูนะครับเราจะเห็นได้ว่านะฮะตัวพลูมเนี่ยนะฮะมันมีนะฮะจากแหล่งกำเนิดเนี่ยฮะถูกส่งผ่านตลอดระยะทางมานะครับคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่านะฮะระยะทางที่พลูมเนี่ยเดินทางไปเนี่ยเดินทางไปไกลเท่าไหร่อันนี้คือคำถามนะฮะนะฮะนี่คือคำถามนะถ้าเราดูจากรูปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพลูมเนี่ยนะฮะมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับแฟนนิ่งนะครับเป็นแฟนนิ่งเนาะหรือมันจะมีบางช่วงที่มีลอฟติ้งเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีช่วงท้ายๆเนี่ยนะฮะที่เป็นแบบฟูมิเกชันนะครับก็คือมีการดิชชาร์จลงมาในพื้นที่เมืองนะครับตรงนี้ก็จะทำให้คอนเซนเทรชันในเมืองเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้ให้ดูภาพนะครับนะฮะของพลูมอีกเช่นเดียวกันนะครับภาพที่1เนี่ยนะฮะให้ดูว่าระดับความสูงนะฮะของพลูมที่มันลอยขึ้นไปเนี่ยนะฮะมันสูงประมาณเท่าไหร่นะครับจากพื้นดินเนี่ยผมให้ลองเทียบดูจุดนี้นะฮะจุดนี้ก็คือบริเวณสนามบินสุวรรณภูมินะฮะเป็นหอบังคับการนะครับนะฮะจุดเล็กๆตรงนี้นะฮะหอบังคับการสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะฮะตัวทาวเวอร์นี้สูงประมาณ132เมตรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะจากจุดพื้นดินสูงขึ้นไปเนี่ยนะฮะความสูงของมันเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ200หรือ300นะครับประมาณ200หรือ300เมตรนะฮะมาดูภาพที่2นะอันนี้นะภาพแรกเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงเช้าเนาะนะฮะช่วงเช้าเป็นช่วงที่ลักษณะความคงตัวของบรรยากาศเนี่ยมีการแพร่กระจายของสารมลพิษไม่ค่อยดีนะฮะพลูมนี่จะถูกแทรปเอาไว้นะถูกดักนะฮะถูกดักถูกกักเอาไว้นะครับช่วงที่2เนี่ยจะเป็นช่วงตอนกลางวันนะครับกลางวันเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าชั้นบรรยากาศเนี่ยมันมีการพองตัวขึ้นนะฮะพลูมเนี่ยก็จะถูกมันพลูมที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้เนี่ยมันก็ลอยตัวสูงขึ้นไปได้นะครับจากการเช็ครูปภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพลูมที่มันลอยสูงขึ้นไปเนี่ยนะฮะมีอีกภาพหนึ่งผมไม่ได้นำมาให้เห็นนะฮะสูงขึ้นไปถึงชั้นที่อยู่ใต้ฐานเมฆนะครับฐานเมฆก็จะเป็นชั้น PBL นะครับอยู่ในชั้น PBL เลยนะครับก็ความสูงก็ระดับประมาณ 2,000 กว่านะฮะ 2,000 กว่าเมตรนะครับตัวนี้นะฮะตัวที่3เนี่ยก็คือตัวเนี้ยผมให้ดูตัว discharge ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ท้ายลมนะครับพื้นที่ท้ายลมเนี่ยมันจะมีเรื่องเอฟเฟกต์ของอาคารนะครับเรื่องของเมืองนะฮะ
เกาะความร้อนเขตเมืองที่ทำให้พลูมที่มันลอยอยู่ข้างบนเนี่ยถูกดิสชาร์จลงมาข้างล่างนะครับเป็นลักษณะของฟูมิเกชันนะครับอันนี้เป็นเรื่องพลูมบีเฮฟเวอร์นะครับพฤติกรรมของพลูมนะฮะที่เกิดขึ้นจากกรณีนี้นะฮะนี่ผมให้ดูตัวอย่างนะฮะวิดีโอฮะอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงเช้านะฮะจะเห็นได้ว่านะฮะกลุ่มควันที่เกิดขึ้นเนี่ยบริเวณที่ใกล้ผิวพื้นเนี่ยนะฮะจะได้รับผลกระทบนี่น้อยมากนะกลุ่มควันเนี่ยจะลอยตัวอยู่ข้างบนนะครับนะฮะจะลอยตัวอยู่ข้างบนนะถ้าเราดูดีๆนะฮะเราจะเห็นลักษณะที่มันมีการแผ่นะครับกระจายออกลักษณะคล้ายๆกับพัดนะฮะที่เราเรียกว่าแฟนนิ่งนี่เองนะครับตัวนี้นะครับรูปก็จะสอดคล้องกับรูปแรกๆนะครับอีกรูปหนึ่งนะครับอันนี้เป็นช่วงกลางวันนะฮะกลางวันที่อาจจะมีการดับไฟนะรูปแรกนะพอมีการดับไฟปุ๊บอุณหภูมิของการเผาไหม้นี่ก็จะดรอปลงนะครับพอดรอปลงนะฮะการเผาไหม้ก็ไม่สมบูรณ์มากขึ้นนะฮะมันก็จะทำให้การนะลอยตัวของพลูมเนี่ยลดลงนะฮะลดลงแล้วก็พลูมเนี่ยก็จะแตะบริเวณผิวพื้นเนี่ยได้มากขึ้นนะครับก็จะอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดนะฮะตรงนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองหรือว่าสารมลพิษอื่นๆเนี่ยตามมานะครับส่วนรูปที่2เนี่ยจะเป็นตอนกลางคืนนะฮะตอนกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นลักษณะที่ยังเป็นมีอินเวอร์ชันนะฮะมีลักษณะที่เป็นแบบมีพลูมที่เป็นแฟนนิ่งอยู่เหมือนกันนะครับแต่ลักษณะก็จะออกมาเป็นพับๆแล้วนะครับหลังๆนะฮะตัวนี้นะครับให้ดูนะฮะว่าเอฟเฟกต์ของนะการจากเคสที่เราดูเมื่อสักครู่นี้นะครับนะฮะตัวจุดนะฮะที่มีการเกิดไฟไหม้เนี่ยจะอยู่ในชานเมืองนะครับนะฮะพลูมที่เกิดขึ้นน่ะจะมีลักษณะคล้ายๆกับแฟนนี่นะฮะพอพลูมที่เกิดขึ้นนะฮะมันพัดเข้ามานะครับพัดเข้ามาในเมืองที่มีตึกสูงนะครับมีความแตกต่างของชั้นบรรยากาศแล้วก็เรื่องของอุณหภูมินะฮะตามระดับความสูงเนี่ยพลูมตัวเนี้ยมันจะเกิดฟูมิเกชันนะครับแล้วก็แพร่กระจายไปในพื้นที่เมืองตรงนี้ก็จะทำให้คอนเซนเทรชันเนี่ยในพื้นที่นะฮะแรกเนี่ยสูงขึ้นนะครับหลังๆก็จะกระจายลดหลั่นตามลงมานะครับโชคดีในกรณีนี้ที่ทิศทางของการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับพลูมตัวนี้พัดไปทางทิศตะวันออกในช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนี่ก็คือพัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตัวนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่พลูมเนี่ยพัดเข้ามาในเมืองในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเอฟเฟกต์แบบเนี้ยนะครับที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องระวังเรื่องพวกนี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับนะตัวนี้เองนะครับจากภาพตัวเนี้ยนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นการเผาไหม้นะครับที่เกิดขึ้นแล้วมีการลอยตัวของพลูมเนี่ยเพราะฉะนั้นนะฮะในแบบจำลองที่เราจะใช้ในการคาดการณ์ตัวนี้นะเราจะใช้ตัวเกาเซียนพลูมไรส์โมเดลนะครับง่ายๆนะครับเป็นสมการเกาเซียนนะครับที่เป็นพื้นฐานของสมการที่ใช้ในการพัฒนาแบบจำลองต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกอโลฮาหรือแบบจำลองแอร์ม็อกพวกนั้นนะครับตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าแหล่งกำเนิดเนี่ยมันไม่ใช่สแต็กนะฮะมันไม่ใช่สแต็กมันเป็นแหล่งกำเนิดที่มีการเผาไหม้เนาะแต่ก็มีถังน้ำมันอยู่นะครับมันก็มีการเผาแล้วก็นะครับพลูมควันที่เกิดขึ้นจะลอยตัวขึ้นไปในบรรยากาศนะครับคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับความสูงของพลูมเนี่ยลอยขึ้นไปเท่าไหร่นะครับทำไมเราต้องหาความสูงของพลูมนะความสูงของพลูมเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับระยะทางนะครับที่พลูมเนี่ยมันจะลอยไปได้นะครับไปได้ไกลมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งการลอยตัวของพลูมเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการเผาไหม้แล้วก็ความเร็วลมนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยใช้ตัว Gaussian Plume Rise Modeling ตัวนี้นะครับมาใช้ในการที่จะจำลองดูนะครับการลอยตัวของพลูมหรือหมอกควันที่เกิดขึ้นนะครับว่ามันลอยขึ้นไปได้สูงเท่าไหร่นะครับแล้วจากนั้นเราก็จะมาดูว่านะครับจากที่มันลอยสูงขึ้นไปเนี่ยมันสามารถลอยไปไกลในทิศทางท้ายลมเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับโดยใช้สมการตัวนี้นะครับสมการตัวนี้นะผมจะไม่พูดถึงสมการแล้วกันนะครับแต่จะให้ดูผลว่าที่ลองคำนวณแล้วก็จำลองดูได้ค่าประมาณเท่าไหร่นะครับนะเราลองใช้ Gaussian Plume Rise Modeling เนี่ยในการจำลองจากเหตุการณ์ตัวนี้ดูนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับคลาสแรกรูปแรกเนี่ยจะเป็นคลาส E หรือ F นะครับเกิดขึ้นในช่วงเช้าเนี่ย
ความสูงของพลูมเนี่ยประมาณ300เมตรนะครับที่ได้จากแบบจำลองนะครับถ้าเทียบดูกับเสาทาวเวอร์ของ สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยก็มีความใกล้เคียงนะครับรูปที่2นะครับคลาส A กับคลาส B ตัวนี้นะครับความสูงของพลูมที่ประมาณค่าได้เนี่ยประมาณ 2,870 เมตรนะครับก็สูงประมาณชั้น PBL นะก็คือชั้นที่มีการผสมกันของสารมลพิษนะครับนะฮะพลูมมันอาจจะไม่ลอยสูงขึ้นไปได้สูงขนาดนี้นะครับอาจจะถูกแทรปด้วยชั้น PBL ได้นะครับแต่ตรงนี้ก็คือเป็นผลที่ได้จากแบบทดลองนะครับทีนี้พอเราได้ความสูงของพลูมนะฮะที่มันลอยขึ้นไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูว่านะครับระยะทางนะครับที่พลูมันลอยไปได้เนี่ยมันจะลอยไปได้ไกลมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งถ้าความสูงของพลูมเนี่ยที่มันลอยขึ้นไปนะจากแหล่งกำเนิดเนี่ยมันลอยขึ้นไปสูงได้มากเนี่ยระยะทางนะที่ได้รับผลกระทบมันก็จะอยู่ไกลหน่อยนะครับพื้นที่ใกล้ๆนี่ก็อาจจะปลอดภัยนะครับนะตอนนี้ลองใช้ตัวกาวเซียนพลูมโมเดลลิ่งนะครับในลองคำนวณเป็นกริดดูนะครับรูปแรกเนี่ยจะเป็นคลาส E คลาส F นะครับรูปที่2เนี่ยจะเป็นคลาส A คลาส B คลาส E คลาส F คืออะไรนะครับก็คือเสถียรภาพของบรรยากาศนะครับลักษณะความคงตัวของบรรยากาศนะครับคลาส E คลาส F หรือว่าในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นกลางคืนนะครับพวกนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่มีความคงตัวค่อนข้างสูงนะครับถ้ามีเมฆหน่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคลาส D นะฮะส่วนคลาส A คลาส B เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงกลางวันนะครับลักษณะของบรรยากาศมีความปั่นป่วนนะฮะถ้าดูรูปแรกเนี่ยนะครับผมให้ดูเนาะในแกนเนี่ยนะฮะแกน X เนี่ยแกน X คือระยะห่างนะฮะจากแหล่งกำเนิดนะฮะก็คือจากจุดที่มีไฟนะฮะเกิดขึ้นนะฮะนะระยะห่างในหน่วยที่เป็นเมตรนะครับในหน่วยที่เป็นเมตรสูงสุดเนี่ย20กิโลเมตรนะครับระยะแกน y ก็คือระยะแนวนะครับที่นะอยู่ห่างจากนะฮะแนวกึ่งกลางของเส้นกลางพลูมนะครับหรือของนะฮะกลางพลูมนะครับนะฮะเราเอาพลูมเนาะนะครับแล้วก็มาวาดนะครับตามทิศทางความเร็วลมนะครับแล้วดูระยะห่างจากแนวกลางพลูมเนี่ยออกไปนะครับนะครับนะตัวนี้เราก็จะได้นะฮะระยะห่างว่าจากจุดกลางพลูมเนี่ยห่างออกไปเนี่ยนะครับความเข้มข้นหรือคอนเซนเทรชันเป็นเท่าไหร่นะครับจากรูปตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยนะครับพลูมเนี่ยจะเริ่มแตะพื้นเนี่ยที่ประมาณ11กิโลเมตรนะครับ11กิโลเมตรถึง12กิโลเมตรตัวนี้นะครับแล้วคอนเซนเทรชันก็จะค่อยๆสูงขึ้นนะครับส่วนอีกรูปหนึ่งเนี่ยนะครับในคลาส A คลาส B เนี่ยก็จะเริ่มแตะพลูมนี้จะเริ่มแตะพื้นอยู่ที่ประมาณที่นะครับ12 13นะครับนะ12ประมาณ10โทษทีครับประมาณ10นะครับประมาณ10กิโลเมตรนะครับรูปแรกเนี่ยประมาณ11 12กิโลเมตรนะครับก็เป็นระยะที่อยู่ไกลออกไปที่มีโอกาสที่พลูมจะแตะพื้นนะครับถ้าดูจากรูปแล้วเนี่ยก็มีความสมเหตุสมผลว่าพลูมเนี่ยลอยไปค่อนข้างไกลนะครับตัวนี้นะฮะเคสที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นที่เมืองไทยที่แรกนะฮะนี่ดูตัวอย่างที่สหรัฐอเมริกานี่ก็มีการระเบิดของถังเก็บน้ำมันถังกักน้ำมันนะครับในปี2006นะฮะพลูมที่เกิดขึ้นนะฮะจะเห็นได้ว่านะฮะเทียบกับตึกเนี่ยนะครับ Empire State เนี่ยนะฮะประมาณ443เมตรนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับแฟนนิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่เราเห็นในรูปนะครับนี่ความสูงก็จะพอๆกันกับที่เราประมาณค่าได้นะครับประมาณ300ถึง400เมตรนะครับทีนี้ผมให้ดูภาพ3มิติแล้วกันนะครับในกรณีนี้ก็คือเราจำลองความสูงของพลูมเนี่ยที่50เมตรตัวนี้คือไม่ได้จากการคำนวณ นะครับตอนนี้อาจจะเป็นในช่วงกรณีที่มีการดับไฟเกิดขึ้นนะครับแล้วอุณหภูมิของการเผาไหม้นี้ลดลงนะครับจากตามที่มีการรายงานข่าวนะครับหรือจากการใช้แบบจำลองของหลายที่เนี่ยก็จะใช้ความสูงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20เมตรนะครับถึง50เมตรนะครับตอนนี้ก็เลยเอามาจำลองให้ดูว่านะครับการนะฮะกระจายระดับความเข้มข้นของสารมลพิษนะครับนะในระยะแกน x นะครับก็คือระยะที่อยู่ท้ายลมห่างจากแหล่งกำเนิดเนี่ยมันมีความสูงมีโอกาสที่จะมีความเข้มข้นของสารมลพิษมากน้อยขนาดไหนนะครับเทียบกับในแนวแกน
นะครับ y ก็คือเป็นระยะห่างจากจุดตึงกลางพลูนะครับตอนนี้ก็คือเป็นหน่วยเป็นเมตรเช่นเดียวกันนะครับจากรูปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับช่วงที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเนี่ยนะฮะ x เท่ากับ0เนี่ยก็คือจุดที่แหล่งกำเนิดเลยนะฮะนะความเข้มข้นของสารมลพิษนี่จะยังไม่ได้สูงมากนะครับก็คือพลูนี้ยังไม่ได้แตะพื้นนะครับแต่พอถัดมาหน่อยนะครับประมาณนะฮะประมาณตัวนี้ก็คือ9เมตรนะฮะ900เมตรนะฮะ900เมตรก็คือเกือบ1กิโลเมตรประมาณ1กิโลเมตรเนี่ยพลูจะเริ่มแตะเริ่มเห็นพลูเริ่มแตะพื้นนะฮะแล้วก็ไล่ออกมาไกลๆนะครับแล้วก็จะเข้มข้นสูงเนี่ยในช่วงที่ประมาณ2 3กิโลเมตรนะครับช่วงไกลออกไปเนี่ยความเข้มข้นก็จะลดลงนะครับตัวนี้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นการกระจายนะครับตามแนวนะฮะแกน x อันนี้เป็นภาพท็อปวิวนะครับนะฮะมาดูในแนวแกน y นะฮะแกน y ก็คือดูว่าขนาดของพลูมเนี่ยมันกว้างมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าดูจากรูปตัวเนี้ยนะฮะความกว้างของพลูมก็จะประมาณ1กิโลเมตรนะครับ2ข้างเนาะก็จะเป็นประมาณ2กิโลเมตรนะครับที่กว้างออกไปนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่อยู่ในแนวนะครับในแนวพลูมหรือในแนวควันเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ในรัศมีประมาณนะครับไม่ใช่รัศมีนะครับจะอยู่ในระยะประมาณ2กิโลเมตรนะครับความกว้างของพลูมประมาณ2กิโลเมตรนะครับนะฮะตัวนี้ให้ดูอีกชุดรูปหนึ่งก็คือดูขนาดความกว้างของพลูมนะครับนะครับความกว้างของพลูมตามระยะทางนะครับที่มันเคลื่อนที่ไปนะครับนะเส้นสีฟ้าสีส้มสีแดงสีเหลืองสีเขียวพวกนี้นะครับผมขออนุญาตนะฮะลืมปรับนะฮะให้เส้นมันมีความสัมพันธ์กับระยะทางนะครับอันนี้ก็คือเป็นเส้นนะฮะตามระยะทางในแนวแกน x นะครับในแนวแกน x ก็คือระยะท้ายลมนะครับว่าการกระจายของพลูมนะครับนะฮะในความเข้มข้นเนี่ยในแนวแกน y เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในแนวแกน y ก็คือตามระยะห่างจากจุดตึงกลางพลูมนะครับนะถ้าเราดูที่ระยะนะครับแรกนะครับที่1เนี่ยก็คือระยะ1กิโลเมตรนะครับ 1,000 เมตรก็คือ1กิโลเมตรนะฮะความเข้มข้นเนี่ยก็ยังไม่ได้สูงมากจะต่ำหน่อยที่จุดกึ่งกลางพลูมนะฮะที่จุดกึ่งกลางพลูมนะแต่ถ้านะฮะพลูมลอยมาที่ระยะประมาณ2กิโลเมตร3กิโลเมตรเราจะเห็นได้ว่าความเข้มข้นเนี่ยจะสูงขึ้นมานะครับไกลออกไปนะครับ10กิโลเมตร15กิโลเมตรเส้นสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยนะครับความเข้มข้นก็จะลดต่ำลงมานะครับอันนี้ก็จะคือเป็นตัวอย่างกรณีที่เราใช้ความสูงนะฮะเท่ากับ50เมตรนะในการที่จะจำลองดูว่าความเข้มข้นเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเราใช้รูปเมื่อสักครู่นี้นะครับมาหาพิกัดนะครับดูทิศทางลมนะครับเราเอาไปโอเวอร์เลย์กับตัวแมปนะครับเราก็จะได้ภาพคร่าวๆนะครับว่าพื้นที่ไหนบ้างที่เราควรจะเฝ้าระวังนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนนะฮะให้ประชาชนนะครับมีการป้องกันตัวเองนะครับตัวนี้นะฮะอีกเมธอดหนึ่งนะครับที่เป็นเมธอดที่ใช้ในการที่จะประมาณค่านะครับระดับความเข้มข้นรวมถึงระยะทางที่มันไกลออกไปเนี่ยแม็กซิมัมจะเป็นเท่าไหร่ตัวนี้เราสามารถอ่านได้จากกราฟนะครับรูปทางด้านซ้ายมือกับขวามือนะครับสิ่งที่เราต้องทราบก็คือเรื่องของ stack height นะครับก็คือความสูงของปล่องนะครับหรือ plume rise นั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัว stability class หรือเสถียรภาพของบรรยากาศนะครับซึ่งมันจะต้อง define มาเป็น class A B C D ตรงนี้ก็จะมีเทคนิคนะครับถ้าท่านใดที่ทราบวิธีการตัวนี้อยู่แล้วก็จะสามารถใช้กราฟพวกนี้ในการที่จะอ่านค่าได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการหาระยะทางนะครับที่มีความเข้มข้นสูงสุดเนี่ยมันน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเราดูจากรูปนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับถ้าเราลองจำลอง class F นะครับนะ class F ตัวนี้เนาะนะครับอันนี้ใน rural area นะครับผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับ class F ก็คือเส้นนี้นะฮะตัวเลขที่อยู่ตรงนี้ก็คือนะฮะตัวความสูงของพลูมนะครับความสูงของพลูมหรือ stack height นะครับเราใช้50เนี่ยนะครับความสูง50 class F เนี่ยระยะทางที่นะฮะพลูมจะไปตกพื้นเนี่ยก็คือประมาณ3กิโลเมตรกันนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นเครื่องมือคร่าวๆนะครับที่จะใช้ในการที่จะประมาณค่านะครับ distance of maximum ก็คือระยะที่มีความเข้มข้นสูงสุดนะครับ
ว่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ที่พลูมเริ่มแตะพื้นนะครับที่พลูมเริ่มแตะพื้นนะครับตอนนี้ก็มีในเท็กซ์บุ๊กนะครับก็ลองไปหาดูได้นะครับตัวนี้ใช้เป็นเครื่องมือเบื้องต้นได้นะครับในการที่จะสกรีนนิ่งนะครับทีนี้ถ้าเราได้ภาพจากได้ข้อมูลที่เราใช้แบบจำลองนะครับในการคำนวณดูแล้วเนี่ยนะฮะเราสามารถใช้ภาพถ่ายดาวเทียมหรือใช้พวกแมปต่างๆที่จะโอเวอร์เลย์นะครับตัวนี้ผมให้ดูตัวอย่างของจิสด้านะครับที่เขาทำออกมาเนาะนะครับก็คือมีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็ดูว่าพลูมเนี่ยนะครับมีการกระจายตัวยังไงบ้างนะครับถ้าเราดูขนาดของพลูมนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยกับค่าที่เราประมาณค่าได้เนี่ยก็จะอยู่ก็ค่อนข้างที่จะ reasonable นะก็คืออยู่ในค่าที่ยอมรับได้นะครับรัศมี5กิโลเมตรเนี่ยพลูมก็จะมีค่าประมาณ2เมตรความกว้างของพลูมนะปกตินะครับตัวนี้เราก็ใช้ในการที่จะเอามาคาดการณ์นะครับหรือว่าเอามาใช้โอเวอร์เลย์กับแมปเพื่อจัดการได้ในวันนี้ผมทำไม่ทันนะฮะก็คือติดปัญหานะครับเรื่องการโอเวอร์เลย์หน่อยก็เลยไม่ได้นำมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องของการใช้พวก GIS หรือว่าโอเวอร์เลย์เนี่ยการใช้แมปนะครับแล้วก็วาดมือแบบแมนนวลเลยนะครับจากการคำนวณได้ตัวนี้ก็จะทำได้รวดเร็วเช่นเดียวกันนะตัวนี้ก็จะทำให้ได้ภาพคร่าวๆว่าพื้นที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยอยู่บริเวณไหนนะครับนะตัวนี้ผมให้ดูอีกแบบจำลองหนึ่งนะครับตัวนี้ชื่อว่า high split dispersion modeling นะครับโมเดลนะครับใช้แบบจำลอง high split นะครับก็คือเป็นแบบจำลองที่ติดตามการเคลื่อนที่ของกลุ่มก้อนอากาศนะครับจากจุดที่มีการเผาไหม้ว่ามันมีการแพร่กระจายไปในทิศทางและพื้นที่ไหนได้บ้างนะครับตัวนี้เป็นแบบจำลองของสหรัฐอเมริกานะครับถ้าจะใช้ก็ลองไปเซิร์ชดูได้นะครับโดยเซิร์ชคำว่า high split นะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีการรันแบบจำลองตัวนี้ได้นะครับแบบจำลองตัวนี้เราลองรันดูนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ทราบความเข้มข้นนะครับไม่ทราบปริมาณที่ระบายออกมาจากแหล่งกำเนิดจริงๆว่าเป็นเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็คือให้ดูค่านะครับว่านะเราลองแทนค่าหนึ่งไปนะฮะนะครับระยะนะครับที่ไกลออกไปเนี่ยนะมันเป็นกี่เท่านะครับของจากแหล่งกำเนิดตัวนี้เราก็สามารถดูได้คร่าวๆนะครับนะฮะตัวนี้เป็น dispersion modeling นะผมจำลองเมื่อวันที่4นะครับตอนตี3นะครับแล้วก็ลองจำลองตลอดการเผาไหม้ประมาณ20ชั่วโมงเนี่ยแล้วดูว่าระยะเวลานะครับ48ชั่วโมงเนี่ยพลูมจะมีการเคลื่อนที่และกระจายไปในทิศทางไหนบ้างตัวนี้ก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับว่าในพื้นที่ท้ายลมที่ไกลออกไปเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการตรวจวัดอะไรบ้างนะครับในพื้นที่ไหนนะครับแต่จริงๆแล้วคอนเซนเทรชันอาจจะไม่ได้สูงขนาดนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบจำลองที่จำลองให้ดูว่าการเคลื่อนที่ของกลุ่มก้อนอากาศมันมีการแพร่กระจายไปทิศทางไหนได้บ้างนะครับตัวนี้เป็น deposition นะครับดูเรื่องของการตกสะสมนะฮะว่าจากพลูมจากการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยพื้นที่ที่จะมีโอกาสที่มีการตกสะสมนะครับของสารมลพิษทั้งที่เป็นพวกแก๊สนะครับแล้วก็พวกที่เป็นพวกฝุ่นละอองเนี่ยมีโอกาสไปตกสะสมอยู่ในพื้นที่ไหนได้บ้างนะครับตรงนี้ก็จะมีผลมีประโยชน์ในการที่จะไปตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมสารเคมีตกค้างนะครับอะไรต่างๆรวมถึงพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรด้วยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่านะครับพื้นที่ที่มีโอกาสตกสะสมเยอะๆก็จะเป็นใกล้แหล่งกำเนิดนะครับตามทิศทางลมในเนี่ยทิศตะวันออกนะครับในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายแล้วก็จะเป็นไปทางทิศเหนือนะครับพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือจะเป็นบริเวณเขาใหญ่นะครับพื้นที่ท้ายลมของพื้นที่เขาใหญ่นะครับบริเวณนั้นก็จะมีโอกาสได้รับนะครับการตกสะสมของสารมลพิษที่เกิดขึ้นจากเผาไหม้นะครับตอนนี้21ชั่วโมงนะที่จำลองนะครับตัวนี้เป็นตัว high split นะฮะความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็คือเอามาดูว่านะครับว่าเมื่อมีไฟไหม้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยพลูมที่เกิดขึ้นนะฮะหรือควันที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้มันจะมีการเคลื่อนที่ไปพื้นที่ต่างๆในทิศทางต่างๆเนี่ยเวลานะครับที่ก้อนอากาศบริเวณที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้จะเคลื่อนที่มาถึงเนี่ยนะครับประมาณกี่ชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็จะประมาณค่าได้นะครับประมาณค่าได้คร่าวๆนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นรูปสีน้ำเงินสีม่วงนะครับสีฟ้าโทนเนี่ยนะครับก็จะเป็นโซนที่พลูมเนี่ยเข้ามีระยะเวลามาถึงเนี่ยค่อนข้างใกล้นะครับเร็วหน่อยนะครับส่วนแดงๆสีแดงๆนั่นคือไกลออกไป
นะครับตัวนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นบริเวณใกล้ๆเนี่ยก็ประมาณ4ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะได้เห็นละว่ามันมีโอกาสที่ได้รับผลกระทบแต่ consideration นี่อาจจะต่ำนะฮะแต่ปัญหาที่จะเห็นมากก็คือน่าจะเป็นเรื่องกลิ่นเนาะแล้วก็จะเป็นเรื่องของพวกขม่าวดำพวกนั้นนะครับ soot particle พวกนี้นะครับทีนี้ผมขอมาสรุปนิดนึงแล้วกันครับแนวทางปัญหาแล้วก็แนวทางที่มีการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เนี่ยในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาอะไรบ้างกับอันที่1เลยก็คือการเลือกแบบจำลองที่เหมาะสมในการใช้นะครับจะเห็นได้ว่าจะมีหลายที่นี่มีการเลือกแบบจำลองที่แตกต่างกันครับบางที่ก็จะใช้ Aloha บางที่ก็จะใช้ตัว Box Model นะครับแบบจำลองแต่ละตัวนี้ก็จะมีความเหมาะสมที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะฮะสถานการณ์ว่าแบบจำลองที่จะนำมาใช้นะที่จะอธิบายสถานการณ์เนี่ยแบบตัวไหนถึงจะเหมาะสมนะครับอย่างเช่นกรณีเนี่ยมันมีเรื่องของ Plume Rise เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาเช่นโมเดลง่ายๆเนี่ยอาจจะเหมาะสมสำหรับการเอามาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือปัญหาเรื่องของแบบจำลองที่เหมาะสมนะครับการเลือกมาใช้เนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะสมนะครับอันที่สองก็คือนะฮะขาดแบบจำลองที่จะใช้งานหรือขาดทักษะในการใช้แบบจำลองเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นเนี่ยเราบางทีเราไม่ได้ใช้แบบจำลองเลยบางทีเราอยากจะใช้แบบจำลองแต่ก็ไม่รู้จะใช้แบบจำลองอะไรนะครับเราไม่มีแบบจำลองที่จะใช้หรืออาจจะมีแต่เราไม่รู้ว่ามันจะใช้งานยังไงอันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าคนที่พยายามที่จะจำลองนะฮะการเคลื่อนที่ของพลูมหรือว่าผลกระทบต่างๆเนี่ยพยายามถามหาพารามิเตอร์ต่างๆมากนะครับผมเองก็พยายามหารีวิวนะครับรวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ว่าคอนเซนเตอร์ค่าพารามิเตอร์ที่จะเอามาใช้นี่เป็นเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะก็เราก็ยังขาดข้อมูลสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในแบบจำลองด้วยนะครับอย่างเช่นอัตราการระบายสารมลพิษความสูงของปล่องนะครับหรือความสูงของควันอุณหภูมิของการเผาไหม้ลักษณะอุตุนิยมวิทยาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับข้อมูลพวกนี้ยังขาดแคลนยังขาดอยู่หมายความว่าหน่วยงานหรือว่าบุคลากรที่ลงไปหน้างานเนี่ยอาจจะไม่มีการบันทึกข้อมูลพวกนี้หรืออาจจะไม่ได้ทำงานร่วมกับโมเดลเลอร์หรือผู้ที่จำลองนะครับสถานการณ์โดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะครับพวกนี้นะหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ทราบแหล่งข้อมูลการคาดการสภาพอุตุนิยมวิทยาที่จะไปคาดการนะครับในอนาคตว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของพลูมเนี่ยเป็นยังไงได้บ้างนะตรงนี้ก็จะมีข้อมูลหลายแหล่งนะครับอย่างที่ให้ดูก็ของไฮสปริตนี่ก็มีการคาดการเอาไว้นะครับก็จะมีข้อมูลหลายตัวที่เราเลือกใช้ได้กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการคาดการโดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับก็มีการเผยแพร่ข้อมูลตัวนี้หรืออาจจะใช้วินดี้พวกนั้นก็ได้นะครับพวกนี้ก็จะมีข้อมูลที่เราสามารถเอามาใช้ได้นะครับข้อจำกัดแล้วก็ความแม่นยำความน่าเชื่อถือของแบบจำลองอันนี้ก็มีผลนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอปัญหาก็คือแบบจำลองเนี่ยมันมีให้ค่า over estimate นะครับให้ค่า over estimate ตรงนี้ก็คือเป็นข้อจำกัดของแบบจำลองที่มันมีความเขาเรียกว่า conservative นะครับก็คือให้ค่าที่สูงความค่าความเป็นจริงเพื่อใช้ในการประเมินนะครับว่าเมื่อแม้ว่าค่ามันจะสูงแล้วนะถ้าเทียบกับค่ามาตรฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยหรือเปล่านะครับตัวนี้นะฮะอีกตัวหนึ่งก็คือบางทีเราจะเจอปัญหาเรื่องของการใช้เวลาและก็ทรัพยากรในการจำลองมากเกินไปนะครับใช้เวลานะครับในการรันแบบจำลองในการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับหรือใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้บางทีต้องใช้พวก GIS ประกอบเนี่ยอาจจะใช้ทรัพยากรพวกนี้มากเกินไปเพราะฉะนั้น screening tool นะครับพวกแบบจำลองง่ายๆนะครับตรงนี้เอามาใช้เบื้องต้นก่อนควบคู่กับการทำแบบจำลองนะครับขั้นสูงระยะยาวนะครับถ้าทำไปพร้อมๆกันก็จะดีนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องเป็นข้อมูลที่จะไปซัพพอร์ตนะครับในการที่จะไปใช้ในการแจ้งเตือนนะครับเราจะเห็นได้ว่าการนำแบบจำลองมาใช้เนี่ยทำได้ค่อนข้างช้าทำให้การแจ้งเตือนเนี่ยทำได้ช้านะครับดังนั้นควรมีการวางแผนการใช้แบบจำลองควบคู่กับการแจ้งเตือนรวมถึงการใช้ผลแบบจำลองนะครับในการควบคู่กับการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับสุดท้ายก็คือในเรื่องของการฝึกซ้อมการใช้แบบจำลองเนี่ยควรทำควบคู่กันกับกรณีที่มีการฝึกซ้อมนะครับการดับไฟฝึกซ้อมการตอบโต้เหตุฉุกเฉินพวกนี้นะครับทุกหน่วยงานเองนะครับรวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านแบบจำลองก็ควรทำงานร่วมกับนะครับหน่วยฝึกซ้อมแล้วก็ตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้วยเช่นกันครับผมครับในส่วนของผมก็มีประเด็นประมาณเท่านี้ครับครับผมข
ขอบคุณอาจารย์สมโภคนะคะสำหรับข้อคำถามที่ถามเข้ามาขออนุญาตไว้ตอบพร้อมกันทีเดียวในตอนท้ายสุดนะคะขอให้ท่านวิทยากรได้พูดครบทั้ง4ท่านก่อนนะคะวันนี้ดิฉันก็เพิ่งจะเข้าใจประโยชน์ของการจำลองสถานการณ์การใช้โมเดลลิ่งในวันนี้นะคะอาจารย์สมโภคเนี่ยได้กล่าวถึงเรื่องของการเคลื่อนที่ของพลูมหรือพลูม behavior ทั้งในแนวขึ้นสูงนะคะหรือในแนวที่จะไปได้ไกลเท่าไหร่ซึ่งอาจารย์ได้มีภาพประกอบนะคะพลูม behavior ซึ่งเห็นชัดเจนว่าพลูมมันสามารถขึ้นไปได้ถึง 2-300 เมตรในช่วงเวลาหนึ่งหรือไปได้ถึง 2,000 กว่าเมตรในอีกช่วงเวลาหนึ่งนะคะอันนี้คือความสูงแล้วก็ในเรื่องของระยะทางที่เคลื่อนที่ไปไกลก็ไปไกลได้ถึง10-12เมตรเมื่อไปเจออาคารสูงในชุมชนเมืองมันก็จะตกลงมาบนพื้นดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของชุมชนเมืองที่อยู่ในทิศทางที่ลมพัดพาไปนะคะก็เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่ในกรณีนี้เนี่ยพลูมันพัดออกไปทางทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือไม่ได้เข้าเมืองมานะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่เตือนภัยเช่นเดียวกันว่าถ้าเหตุการณ์ที่มันเกิดในช่วงที่ลมเนี่ยมีทิศทางพัดเข้ามาในชุมชนอันนี้ก็น่าเป็นเรื่องที่กังวลนะคะจากภาพที่อาจารย์คาดการณ์ทั้งระยะความสูงและระยะทางไกลของพลูมที่เคลื่อนที่ไปเนี่ยอาจารย์ได้เอาแบบจำลองของกาวเซียนพลูมโมเดลลิ่งมาก็พบว่ามันสอดคล้องกันนะคะในตัวเลขนั้นไม่มีความคาดเคลื่อนนั่นหมายความว่ากาวเซียนพลูมเนี่ยก็เป็นแบบจำลองที่เหมาะสมที่นำมาใช้ในกรณีนี้ได้นะคะประโยชน์ของการใช้แบบจำลองนี้นะคะหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมนำมาใช้แจ้งเตือนประชาชนได้นะคะนอกเหนือจากการใช้กาวเซียนพลูมโมเดลลิ่งแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังแนะนำว่าพวกภาพถ่ายดาวเทียมนะคะไม่ว่าจะเป็นกิสดาหรือการคาดการณ์ด้วยโมเดลไฮสปีดโมเดลนะคะอันนี้ก็นำมาใช้โอเวอร์เลย์ร่วมกันในการประเมินสถานการณ์ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้ในการเตรียมความพร้อมเหตุการณ์ได้นะคะอาจารย์สรุปเอาไว้ว่าการเลือกแบบจำลองที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆเพราะว่ามันมีข้อจำกัดมีความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ประเด็นปัญหาการขาดข้อมูลสถานการณ์จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสูงของปล่องเรื่องของการระบายมลพิษอัตราการระบายมลพิษข้อมูลทางสูงนิยมวิทยาจริงๆดิฉันก็มองว่าในชั้นของการเตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉินเนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันมีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ทราบว่ามันอยู่ที่ตรงใดและหน่วยงานที่รับผิดชอบควรจะต้องมาแจกแจงข้อมูลเหล่านั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ฝากเอาไว้นะคะในลำดับถัดไปเนี่ยอยากจะให้ท่านได้เห็นภาพนะคะจากทางอาจารย์อรุณว่าอาจารย์ได้ออกไปตรวจวัดปัญหาสารเคมีในพื้นที่จริงภาพนี้มันสะท้อนในสิ่งที่อาจารย์ทั้งสองท่านมันยืนยันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็เชิญอาจารย์อรุณเลยค่ะก็สวัสดีท่านวิทยากรนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมเสวนาวิชาการทุกท่านนะครับก็หลังจากที่ได้มีการพูดคุยนะครับกับทางอาจารย์สุภัทรนะครับแล้วก็ทางอาจารย์สมโภคนะครับได้กล่าวถึงในเรื่องของมลพิษอากาศนะครับแล้วก็ในเรื่องของแบบการใช้แบบจำลองนะครับในการที่จะคาดการณ์ว่ามลพิษอากาศนะครับว่าจะไปในลักษณะใดบ้างนะครับซึ่งในส่วนของตัวผมนี้นะครับก็จะเข้าไปในดูในเรื่องของการตรวจวัดคุณภาพอากาศนะครับก็อาจจะใช้ในส่วนของตัวของแบบจำลองต่างๆที่แต่ละหน่วยงานนะครับเข้ามากำหนดในระยะต่างๆนะครับว่ามลสารหรือมลพิษเนี่ยจะแพร่กระจายไปในลักษณะใดบ้างนะครับก็เลยได้นำเครื่องมือนะครับได้เข้าไปดำเนินการนะครับตรวจวัดนะครับขออนุญาตแชร์สไลด์ก่อนนะครับนะครับในส่วนนี้นะครับผมก็จะขอนำเสนอในส่วนของนะครับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับก็ต้องบอกว่าต้องใช้ข้อมูลในเรื่องของการเผาไหม้นะครับที่อาจารย์สุภัทรนะครับได้พูดไว้ในเบื้องต้นนะครับว่าจะเกิดมลพิษนะครับตัวใดบ้างนะครับแต่ถามว่าเราสามารถตรวจได้ทุกพารามิเตอร์ทุกตัวไหมนะครับก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะครบนะครับแต่ไม่ได้สมบูรณ์ทั้งหมดนะครับแต่ในการตรวจวัดครั้งนี้นะครับเราเป็นการเพียงแค่สกรีนนิ่งเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการตรวจวัดแบบว่าต่อเนื่องตลอดเวลานะครับก
่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกนะครับกับผู้เสวนาว่าความจริงนะครับในสารเคมีนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่คาดว่าจะมีอยู่ในโรงงานนะครับก็จะมีอยู่อะไรบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของสไตรีนโมโนเมอร์ใช่ไหมครับมีเพนเทนนะครับแล้วก็มีตัวโซเวนต์ต่างๆนะครับเป็นตัวทำลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรูอีนนะครับอะซิโตนนะครับเป็นตัวไวนิลอะซิเตตนะครับโมโนเมอร์นะครับมี IPA ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์นะครับมีเบลทิลนะครับเซลลูโซนะครับต่างๆพวกนี้นะครับที่จะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่เกิดเหตุนะครับแต่โดยสารหลักๆแล้วนะครับที่คาดว่านะครับที่จะเป็นตัวที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวสไตรีนโมโนเมอร์กับตัวเพนเทนนะครับซึ่งเป็นตัวสารตั้งต้นนะครับที่เกิดปฏิกิริยาแล้วก็ให้เกิดการเผาไหม้ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณที่มีอยู่นะครับจากคลิปวิดีโอเบื้องต้นเนี่ยก็ชี้ให้ทุกท่านเห็นได้ว่าตัวสไตรีนโมโนเมอร์กับตัวเพนเทนเนี่ยครับมีปริมาณที่ค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับตัวโซเวนต์หรือตัวทำลายประเภทอื่นๆนะครับทีนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเกิดการเผาไหม้เกิดขึ้นแล้วนะครับถามว่ามันเปลี่ยนรูปไปในลักษณะเป็นสารใดบ้างนะครับท่านอาจารย์สุภัทก็ได้อินโทรในส่วนของตรงนั้นนะครับอันนี้ในการเผาไหม้ในการที่เปลี่ยนรูปไปเนี่ยครับแน่นอนว่าถ้าเกิดการเผาไหม้แบบสมบูรณ์ก็จะเกิดนะครับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับถ้าไม่สมบูรณ์ก็จะเกิดเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีสารพวกตระกูลในส่วนของพวกอนุภาคต่างๆนะครับหรือเป็นพวก PAS เป็นพวกโพลีนะครับอโรมาติกโพลีไซคลิกอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะครับเกิดขึ้นด้วยนะครับบางส่วนอาจจะถูกเล็ดลอดฟุ้งกระจายไปขณะเผาไหม้นะครับก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็บางส่วนก็ยังไม่ได้ถูกเผาไหม้นะครับคราวนี้สารที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะครับก็จะขอพูดสั้นๆนิดนึงนะครับก็ต่อเนื่องจากท่านอาจารย์สุภัทรนะครับแน่นอนว่ามันก็จะมีในส่วนของฝุ่นละอองขนาดจิ๋วเป็นพวกนาโนพาร์ติเคิลนะครับเป็นขนาดเล็กนะครับแล้วก็จะมีพวก PM 2.5 PM 10 ต่างๆนะครับมีฝุ่นตรงนี้เกิดขึ้นนะครับแต่คราวนี้ฝุ่นตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีในส่วนของ PAS เป็นพวกโพลีไซคลิกอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปกติสารกลุ่มนี้นะครับมันก็จะเกาะติดไปกับพวกในเรื่องของฝุ่นนะครับขนาดเล็กหรือฝุ่น PM 2.5 PM 10 ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฟุ้งกระจายไปในอากาศนะครับแล้วก็มันก็จะตกลงสู่เบื้องล่างนะครับตามแรงดึงดูดของโลกแล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับไนโตรเจนออกไซด์นะครับที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะครับแล้วก็มีสารเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูลในกลุ่มของพวกไฮโดรเจนคลอไรด์นะครับไฮโดรเจนฟูออไรด์ตรงนี้นะครับมีตระกูลในกลุ่มของพวกไฮโดรคาร์บอนนะครับก็จะมีพวกอะโคดีนนะครับเป็นฟอร์มาลดีไฮด์เบนซีนฟีนอลแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าปริมาณหรือสารที่เกิดจากการเผาไหม้นะครับว่าเป็นสารชนิดไหนด้วยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับอย่างที่วิทยากรนะครับอาจารย์สุภัทรได้เกิดไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่ามันก็จะมีในส่วนของอะดีไฮด์พวกฟอร์มาลดีไฮด์ตรงนี้เกิดขึ้นด้วยนะครับแน่นอนนะครับมันก็จะเกิดสารในตระกูลของพวก PAS นะครับเป็นพวกโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะครับเป็นพวกเนปทารีนต่างๆซึ่งสารกลุ่มนี้ครับก็จะมีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็มีประมาณ16ชนิดด้วยกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็จะเกิดกลุ่มจำพวกของพวกไดออกซินนะครับกับฟิวแลนด์ด้วยนะครับตรงนี้ที่จะเกิดขึ้นแต่จะบอกว่าสารตรงนี้น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่เครื่องมือที่เราใช้ในการไปแซมปิ้งหรือไปการเก็บตัวอย่างนะครับเราไม่ได้แซมปิ้งในส่วนของพวกไดออกซินกับตัวของฟูแลนเพราะว่าเราก็มีข้อจำกัดในเรื่องของเครื่องมือด้วยนะครับแต่เดี๋ยวจะชี้ให้เห็นว่าเราแซมปิ้งหรือการเก็บตัวอย่างของเราเนี่ยเราเก็บพารามิเตอร์อะไรบ้างนะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะครบสมบูรณ์นะครับในส่วนของสารที่จะเกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะครับนี้ผมนำเรียนกับทุกท่านไปแล้วว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าชนิดของเชื้อเพลิงที่เกิดการเผาไหม้ด้วยนะครับว่ามันเป็นเชื้อเพลิงประเภทไหนนะครับอย่างตัวอย่างของโรงงานที่เกิดเหตุนะครับก็จะเป็นในส่วนของสไตรีนโมโนเมอร์นะครับกับตัวของเพนเทนนะครับแล้วก็เกิดการเผาไหม้ขึ้นนะครับแล้วก็จะเกิดสารต่างๆนะครับที่ผมนำเรียนเกิดขึ้นไปนะครับอันนี้ในส่วนของข้อมูลที่ผมเก็บข้อมูลนะครับในเรื่องของการตรวจวัดนะครับคุณภาพอากาศนะครับผมเริ่มตรวจวัดนะครับประมาณ 8.5
ตรวจวัดด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่ในรัศมีวงกลมรอบนอกนะครับก็คือเป็นช่วงที่อยู่ท้ายลมนะครับแล้วก็ไปที่เป็นเหนือลมนะครับแล้วก็ไปที่ท้ายลมด้วยนะครับขอเริ่มจากจุด C ก่อนนะครับจุด C ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับคลองบางกระบือนะครับซึ่งจุดตรงนี้ใช้เป็นศูนย์อพยพนะครับของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากการเกิดเหตุการณ์นะครับซึ่งการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศนะครับก็ตรวจวัดในส่วนของพารามิเตอร์นะครับก็จะมีในส่วนของคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับในส่วนของ PM PM 10 PM 2.5 นะครับแน่นอนว่าสไตรีนเราก็มีการเก็บด้วยนะครับแล้วก็มีตัวของฟอร์มาลดีไฮด์นะครับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทูรีนไตรีนนะครับ IPA อะซิโตนต่างๆพวกนี้ถามว่ามันมีไหมนะครับซึ่งเราก็เก็บด้วยเหตุผลที่เราเก็บด้วยเพราะว่าเราใช้เครื่องมือที่เป็นแก๊สเม็ดนะครับแก๊สเม็ดมันสามารถเทคนะครับของสารเคมีนะครับว่ามันเป็นสารชนิดอะไรได้บ้างนะครับมันก็จะสามารถดีเทคได้หมดเลยนะครับแต่โดยหลักๆแล้วการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะเกิดจากตัวของสไตรีนโมโนเมอร์นะครับกับตัวของตัวเพนเทนนะครับแล้วก็จะเกิดเป็นพวกฝุ่นนะครับคาร์บอนมอนอกไซด์ PM 2.5 PM 10นะครับแล้วก็ตระกูลของพวก PS ที่ท่านอาจารย์สุภัทรได้กล่าวไปนะครับทีนี้ในรัศมีจุด C นะครับคือเป็นรัศมีตั้งแต่10กิโลเมตรนะครับก็พบว่านะครับคุณภาพอากาศโดยรวมแล้วกันนะครับต้องพูดว่าโดยรวมนะครับก็อยู่ในระดับที่อยู่ในระดับที่เรียกว่าไม่ส่งผลกระทบแล้วกันนะครับไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะครับแล้วก็แต่จะมีตัวนึงที่เรียกว่าคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยก็ขึ้นมาพอสมควรนะครับ 5.78 แต่คราวนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกกับผู้เสวนาไว้ว่าไอ้ตัวที่ผมไปเทียบกับค่าของผมไม่ได้เทียบกับค่าของกฎหมายหรือเทียบกับค่าของมาตรฐานนะครับผมเทียบกับค่าของแบ็คกราวด์ในบริเวณพื้นที่ตรงนั้นนะครับถามว่าค่าแบ็คกราวด์คืออะไรเป็นค่าพื้นหลังของสารต่างๆพวกนี้ที่มีการปลดปล่อยและมันมีอยู่นะครับถามว่าได้มาจากไหนได้มาจากการทำพวก ESIA นะครับหรืองานวิจัยนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่หรือของทีมงานเองนะครับอันนี้ก็จะมาเทียบให้เห็นว่าโอเคตัวคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 5.78 นะครับมันมีอยู่แต่ถ้าเทียบกับค่าของกฎหมายหรือมาตรฐานจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าอยู่ในระดับที่ไม่เกินเกณฑ์นะครับแต่ตรงนี้เป็นการสกรีนนิ่งเท่านั้นก็ขออนุญาตที่จะเทียบกับค่าของแบ็คกราวด์นะครับอันนี้คือจุด C นะครับอันนี้เราก็มาทำการตรวจวัดที่จุด A ต่อนะครับจุด A ตามแผนภาพนะครับตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านนะครับที่อยู่ด้านเหนือลมนะครับในรัศมี7กิโลเมตรนะครับก็ตรวจวัดพารามิเตอร์นะครับเหมือนกันนะครับก็จะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับ PM 10 PM 2.5 ตัวสไตรีนนะครับแล้วก็ตัวของฟอร์มาลดีไฮด์นะครับตัวซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทูรีนไตรีนนะครับไอโซโพรพิลแอลกอฮอลแล้วก็อะซิโตนนะครับก็พบว่านะครับในรัศมี7กิโลเมตรนะครับตรงจุด A ตรงนี้นะครับสิ่งที่เราพบเราเทียบกับค่าแบ็คกราวด์นะครับต้องบอกว่าเราเทียบกับค่าแบ็คกราวด์นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยคุณภาพอากาศโดยรวมก็อยู่ในระดับที่อยู่ในระดับที่โอเคนะครับอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบนะครับแต่ก็ยังมีตัวพารามิเตอร์ของคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับกับตัวของฟอร์มาลดีไฮด์ที่มันเครื่องมือนะครับตัวแก๊สเม็ดเนี่ยสามารถดีเทคได้นะครับแล้วก็มีค่าอยู่ในระดับ1นะครับแต่ถามว่าถ้าเทียบกับกฎหมายกับเทียบกับค่ามาตรฐานแล้วก็ยังอยู่ในระดับที่ยังยอมรับได้อยู่นะครับแต่การตรวจวัดครั้งนี้นะครับเป็นการสกรีนนิ่งเท่านั้นนะครับผมก็เลยไม่เทียบกับค่าของตัวนั้นนะครับเทียบกับค่าแบ็คกราวด์แทนนะครับเราขยับไปนะครับไปที่จุดดีนะครับก็จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับซึ่งจุดดีเนี่ยจะเริ่มอยู่ที่ท้ายลมแล้วนะครับในรัศมี7กิโลเมตรเช่นเดียวกันนะครับเราก็ดำเนินการตรวจวัดพารามิเตอร์เหมือนเดิมนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วโดยรวมนะครับก็ค่าพารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยก็อยู่ในระดับที่นะครับยอมรับได้นะครับอยู่ในระดับที่โอเคนะครับแต่ก็ยังมีคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับที่มันก็จะขึ้นค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับขึ้นมาพอในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับนักเรียนว่าถ้าเทียบกับค่ากฎหมายหรือมาตรฐานเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับแต่เราไม่เทียบเราจะเทียบกับค่าแบ็คกราวด์นะครับอันนี้คือจุดดีนะครับตามแผนภาพตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาตรวจที่จุด E ต่อครับจุด E เนี่ยรัศมีตรงนี้คือ5กิโลเมตรนะครับขยับเข้ามาเรื่อยๆนะครับในรัศมี5กิโลเมตรก็เป็นทิศทางของท้ายลมนะครับ
ก็จะตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆเหมือนกันเลยนะครับสารต่างๆนะครับก็ PM 2.5 PM 10นะครับตัวสไตลีนนะครับตัวนี้จะไม่พบนะครับรวมถึงตัวฟอร์มาลดีไฮด์ก็ไม่พบด้วยนะครับตัวโซเวนต์ตัวทำอะไรอื่นเราก็จะไม่พบนะครับแต่เราก็ยังพบตัวค่าของคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับที่อยู่ในระดับที่ยังมีอยู่ในสภาพของบรรยากาศนะครับอันนี้คือจุด E เนาะนะครับแล้วก็เราขยับมานะครับในรัศมี5กิโลเมตรเช่นเดียวกันนะครับมาที่จุด F นะครับจุด F ก็เป็นหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ตามข่าวก็จะได้รับผลกระทบนะครับจากการเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเราก็ดำเนินการตรวจวัดนะครับคุณภาพอากาศนะครับพารามิเตอร์เหมือนกันทุกอย่างนะครับก็จะพบว่าคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับก็จะมีนะครับปริมาณที่นะครับใกล้เคียงกับในส่วนของจุด E นะครับก็ประมาณ 7.46 นะครับ ppm ตรงนี้นะครับส่วนตัวพารามิเตอร์อื่นๆนะครับก็จะไม่พบนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ขยับมานะครับมาที่จุด G นะครับอันนี้จะเป็นใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นจุด G คือเป็นซอยกิ่งแก้ว62นะครับในรัศมี5กิโลเมตรเช่นเดียวกันนะครับพารามิเตอร์นะครับเราก็ตรวจนะครับคล้ายๆเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่คาร์บอนมอนอกไซด์นะครับก็จะเป็นตัวที่เราดีเทคได้นะครับว่ามันมีค่าค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับแต่ก็ยังอยู่ถ้าเทียบกับกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับแต่พอดีว่าผมก็ใส่อิโมจิเป็นรูปของแบบมันดูแล้วแบบน่าคอนเซิร์นหรือน่ากังวลไว้เพราะว่าผมเทียบกับค่าแบ็คกราวด์นะครับในบริเวณของพื้นที่นั้นนะครับนี้เราขยับมาใกล้นะครับตรงจุด S นะครับตรงนี้ก็คือเป็นโรงเรียนวัดกิ่งแก้วตรงนี้เป็นจุดที่ใกล้กับบริษัทที่เกิดเหตุมากที่สุดนะครับในรัศมี1กิโลเมตรแต่ความจริงโรงเรียนนี้อยู่ไม่ถึง1กิโลเมตรคือห่างจากตัวของโรงงานเนี่ยประมาณสัก500จนถึง800เมตรนะครับประมาณนี้นะครับก็อยู่ในรัศมี1กิโลเมตรจากที่เราลงพื้นที่ไปเนี่ยคือสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้เนี่ยสภาพบ้านสภาพของโรงเรียนเนี่ยคือพังนะครับค่อนข้างที่จะได้รับความเสียหายพอสมควรเลยนะครับกระจกหน้าต่างฝ้าเพดานนะครับคือพังนะครับแล้วก็ในส่วนของโชคดีที่ไม่เป็นการเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็ทางผอ.นะครับผอ.โรงเรียนวัดกิ่งแก้วเนี่ยก็ได้พาเราลงพื้นที่ในการตรวจครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็เราได้รับความอนุเคราะห์จากอบจ.นะครับทางของพื้นที่นะครับพาเราลงตรวจนะครับคุณภาพอากาศในครั้งนี้นะครับก็พบว่านะครับใกล้พื้นที่เข้าไปนะครับบริเวณที่เกิดเหตุนะครับเราก็ยังพบตัวของคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับอยู่ในปริมาณที่มันก็สูงนะครับที่สูงพอสมควรนะครับอันนี้เราเทียบกับค่าแบ็คกราวด์นะครับเทียบกับค่าแบ็คกราวด์เนาะแล้วก็ตัวของสไตรีนนะครับปกติในรัศมีตั้งแต่5กิโลเมตรนะครับ10กิโลเมตรเนี่ยเราจะไม่พบตัวสไตรีนเลยนะครับแต่เข้ามาใกล้ๆมากขึ้นนะครับเราก็จะพบของตัวสไตลีนโมโนเมอร์นะครับแต่ถามว่าพบอยู่ในระดับที่มันเป็นความเสี่ยงหรือมันไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพไหมนะครับก็พบในปริมาณที่น้อยครับในปริมาณที่น้อยมากๆนะครับก็อยู่ที่ 0.18 ppm เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเราเข้าไปในบริเวณที่เป็นโรงงานที่ต้นเหตุจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ผลมีเรื่องของการตรวจวัดแต่เป็นของกรมควบคุมมลพิษกับกรมโรงงานที่เขาสามารถเข้าไปในที่เกิดเหตุแบบว่าใกล้ๆได้เลยนะครับก็จะโชว์ให้เห็นว่าค่าของสไตลีนโมโนเมอร์นะครับตัวสไตลีนเนี่ยมันจะมีค่าความเข้มข้นที่สูงมากนะครับแต่บริเวณรอบๆเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ต่ำมากๆนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับที่ท่านอาจารย์สุภัทธ์นะครับได้เกริ่นนำไปในเรื่องของการเผาไหม้ของตัวของสารนะครับว่ามันจะเกิดสารอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็เราตรวจวัดของตัวฟอร์มาลดีไฮด์นะครับตัวฟอร์มาลดีไฮด์ตัวนี้นะครับก็ตระกูลในของพวกอะลดีไฮด์ต่างๆนะครับก็พบว่ามันอยู่ในระดับที่ 0.26 นะครับอยู่ในระดับที่ก็น่าคอนเซิร์นเช่นเดียวกันนะครับต้องบอกแบบนี้แต่ถ้าเราเทียบกับค่าของกฎหมายจริงเนี่ยคือเราจะบอกว่าโอเคมันยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เนาะนะครับแต่ถ้าเราเทียบกับแบ็กกราวด์นะครับแบ็กกราวด์ของพื้นที่ที่มีการเก็บพวกสารฟอร์มาลดีไฮด์มาเนี่ยครับก็พบว่ามันเกินกับค่าของแบ็กกราวด์นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังนะครับในตัวของฟอร์มาลดีไฮด์ตรงนี้บริเวณใกล้ๆด้วยนะครับ
ส่วนของตัวของซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับเราก็ไม่พบนะครับแต่เราก็มีตัวของทูรีนนะครับเป็นตัวของโซเวนที่มีการดีเทคได้เครื่องมือสามารถดีเทคได้คือตรวจวัดได้แต่อยู่ในปริมาณที่ก็เล็กน้อยนะครับแต่เราเทียบกับค่าแบ็กกราวด์นะครับก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องให้ความสำคัญนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของพารามิเตอร์อื่นๆแล้วก็อยู่ในระดับที่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะครับแต่ต้องบอกกับทุกท่านว่าตรงนี้การเก็บคุณภาพอากาศตรงนี้ครับเป็นเพียงแค่สกรีนนิ่งนะครับซึ่งอาจจะเดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นว่ามันจะไปสอดคล้องกับในส่วนของผลการตรวจวัดจากคอพอก็ดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่เขามีการตรวจวัดนะครับแต่ในส่วนที่เขามีการตรวจวัดคุณภาพอากาศของใน2หน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคอพอกับกรมโรงงานนะครับเขามีการตรวจวัดพารามิเตอร์อาจจะไม่ได้ครอบคลุมนะครับเท่าที่เรานำเสนอในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลวันนี้นะครับอย่างเช่นตัวของตัวของข้อมูลที่เรานำเสนอในวันนี้ครับอาจจะเป็นผลที่โชว์ให้เห็นได้ว่านะครับอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศนะครับโดยเพิ่มพารามิเตอร์ที่ให้ความสำคัญในการตรวจวัดตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวนี้นะครับเราขอโชว์ค่าแบ็กกราวด์นะครับแต่ขอไม่ลงรายละเอียดนะครับถามว่าแบ็กกราวด์ตัวนี้มาจากไหนมาจากงานวิจัยนะครับนะในพื้นที่ของทีมเราเองนะครับคำว่าของทีมเราเองเนี่ยคือทีมงานวิชาการในการลงตรวจครั้งนี้ครับเราไม่ได้มีการลงตรวจเพียงแค่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพียงหน่วยงานเดียวนะครับเราจับมือร่วมกันนะครับกับหลายหน่วยงานนะครับทางการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ทางของนวมินทร์นะครับมหาวิทยาลัยนวมินทร์นะครับแล้วก็ทางสวนสุนันทานะครับที่จับมือกันกับจับมือกันลงไปแล้วก็ลงตรวจวัดคุณภาพอากาศนะครับแล้วก็มีหน่วยงานเอกชนนะครับที่ลงไปกับเราในครั้งนี้ด้วยนะครับแต่หลักๆแล้วเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยเป็นเครื่องมือจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ก็คือเป็นจากของแก๊สเม็ดนะครับที่เรามีอยู่นะครับแล้วเราก็ลงไปทำการตรวจวัดนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของนะครับจะแสดงให้เห็นในส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินการตรวจวัดนะครับเมื่อวันที่7ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่เราดำเนินการตรวจวัดนะครับก็จะเห็นได้ว่าทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะรายงานค่าออกมานะครับว่าตัวของนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตัวสไตรีนเบนซีนต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็ถามว่าพบไหมมีพบแต่พบในปริมาณที่น้อยนะครับก็อยู่ในระดับเขาพอดีว่าเขาตรวจวัดโดยเทียบกับค่าของกฎหมายนะครับก็อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยนะครับก็ค่อนข้างที่จะตรงกันกับในส่วนของที่เราตรวจวัดในส่วนของคุณภาพอากาศนะครับเมื่อวันที่7ที่ทางทีมงานเราได้ลงการตรวจวัดนะครับแต่พารามิเตอร์นะครับที่ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยครับดำเนินการตรวจวัดเนี่ยครับอาจจะใกล้เคียงกับเรานะครับแต่บางพารามิเตอร์นะครับก็ไม่ทางของเราก็จะมีนอกเหนือมากกว่านะครับเป็นเพราะว่าเราดูในส่วนของกระบวนการในเรื่องของการเผาไหม้ว่ามันจะเกิดสารอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยผมจะนำเสนอให้เห็นได้ว่านอกจากตัวพารามิเตอร์ที่ผมโชว์ค่าไปแล้วเนี่ยมันจะมีพารามิเตอร์ตัวอื่นนะครับที่เราเก็บนะครับที่เราคาดการได้ว่ามันจะมีผลกระทบนะครับที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็โชว์ให้เห็นว่าอันนี้เป็นของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับในส่วนของคอพอนะครับก็ได้มีการลงตรวจเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นข้อมูลเมื่อวันที่8นะครับกรกฎาคม2564นะครับซึ่งเขาลงตรวจเนี่ยคือเขาเข้าใกล้ในระยะในรัศมีที่ในพื้นที่ได้เลยจริงๆนะครับสิ่งที่เขาไปตรวจเนี่ยคือเขาไปตรวจสารสไตรีนนะครับแน่นอนว่าในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับก็พบสารสไตรีนเนี่ยคือปริมาณความเข้มข้นเนี่ยคืออยู่ในระดับที่สูงมากนะครับซึ่งมันไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่จะเข้าไปนะครับไม่ปลอดภัยต่อคนที่จะลงเข้าไปในใกล้ๆในบริเวณที่เกิดเหตุจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ปริมาณที่สูงมากๆแต่เขาก็มีการตรวจวัดบริเวณที่เป็นท้ายลมนะครับหรือในรัศมีที่ห่างออกมาในระยะครึ่งกิโลเมตร1กิโลเมตรแล้วก็2กิโลเมตรก็พบว่าบริเวณท้ายลมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วค่าสไตรีนนะครับจะไม่พบละนะครับหรือพบในปริมาณที่น้อยมากๆนะครับอันนี้ก็ตรงกับในสิ่งที่เราได้มีการตรวจวัดได้เช่นตรวจทางทีมงานเราได้มีการตรวจวัดนะครับว่าตัวไซลีนเนี่ยมีพบน้อยมากๆนะครับอันนี้จากในส่วนของกรมควบคุมมลพิษนะครับ
ตรงนี้ครับตรงนี้จะชี้ให้เห็นว่านะครับสารที่เกิดจากการเผาไหม้นะครับตามที่ท่านอาจารย์สุภัทได้เกิดนำไปนะครับว่าตัวสารตั้งต้นเนี่ยเป็นตัวของสไตรีนโมโนเมอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวสไตรีนโมโนเมอร์เนี่ยนะครับก็มีตัวของเพนเทนด้วยนะครับแล้วก็ทำปฏิกิริยากันนะครับจนเกิดเป็นโพลีนเป็นโพลีสไตรีนนะครับตรงนี้นะครับซึ่งเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ทำเป็นพวกเป็น expandable นะครับ polystyrene foam หรือเป็นโฟมนั่นเองนะครับหรือเป็นกล่องพวกบรรจุผลิตภัณฑ์นะครับเป็นฉนวนนะครับเป็นอุปกรณ์ต่างๆเป็นของเล่นเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับอันนี้ก็ใช้ในอุตสาหกรรมนะครับอันนี้เป็น polystyrene นะครับทีนี้ในกระบวนการเผาไหม้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับตามที่ท่านอาจารย์สุภัทได้เกริ่นนำไปนะครับแน่นอนมันขึ้นอยู่กับเชื้อเพลิงที่เกิดในที่เกิดเหตุว่ามันเป็นอะไรนะครับอันนี้เป็นไตรีนโมโนเมอร์เป็นเพนเทนแล้วก็มีตัวโซเวนต์ต่างๆนะครับมันก็จะเกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์หรือเกิดการเผาไหม้ที่ส่วนใหญ่ก็จะเกิดการเผาไหม้ช่วงแรกก็จะเป็นการเผาไหม้ที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็จะมีการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับก็จะเกิดสารนะครับอย่างเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งผมทางทีมงานก็ได้มีการตรวจวัดให้เห็นแล้วนะครับเกิดกลุ่มในส่วนของ PAS polycyclic aromatic hydrocarbon เกิดขึ้นด้วยนะครับอันนี้เครื่องมือที่เรานำไปนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวแก๊สเม็ดนะครับตัวแก๊สเม็ดตัวนี้เครื่องมือตัวนี้เป็นมันจะดูดอากาศเข้านะครับแล้วก็จะดูดสารเข้ามาเลยแล้วก็จะวิเคราะห์โดยใช้ในส่วนของตัวของหลักการวิเคราะห์จะเป็น FTIR ก็คือใช้อินฟราเรดนะครับแล้วก็สามารถจะดีเทคสารได้หลายตัวเลยสารที่เป็นอันโนนนะครับเครื่องตัวแก๊สเม็ดตัวนี้ก็สามารถดีเทคได้นะครับว่ามันจะมีสารอะไรบ้างมีความเข้มข้นอย่างไรบ้างนะครับเราเครื่องที่มีการดีเทคได้นะครับนอกเหนือจากที่ผมรายงานไปก็จะมีในส่วนของตัวไฮโดรเจนคลอไรด์นะครับไฮโดรเจนไซยาไนด์นะครับตัวไวนิลคลอไรด์นะครับแล้วก็ต้องมีของตัวอะคิโรไนตายถามว่าเฮ้ยทำไมเครื่องตัวนี้มันสามารถดีเทคได้ก็เลยย้อนกลับมาดูกันว่าอ๋อไอสารตัวสไตรีนโมโนเมอร์เนี่ยนะครับมันเกิดมันใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตพวกพลาสติกเป็นพวกโฟมต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้เกิดจากการเผาไหม้สารประกอบคราวนี้สารต่างๆพวกนี้มันมีความเป็นไปได้ครับต้องบอกแบบนี้ว่ามันมีความเป็นไปได้ในการที่มันเกิดการเผาไหม้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีองค์ประกอบของพวกคลอรีนก็เป็นพวกพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องตัวแก๊สเม็ดตัวนี้มันก็ดีเทคได้นะครับถามว่าดีเทคได้แล้วผมไปฟันธงเลยไหมว่าเฮ้ยมันไม่ปลอดภัยต้องขออนุญาตว่าเราไม่ได้ฟันธงนั้นเพราะเป็นเพราะว่าการตรวจครั้งนี้มันเป็นการสกรีนนิ่งนะครับเป็นการสกรีนนิ่งนะครับเป็นการตรวจเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของสารต่างๆพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็เทียบกับค่าของแบ็กกราวด์นะครับเทียบกับค่าแบ็กกราวด์ถ้าเกิดว่าเราเทียบกับค่าของกฎหมายหรือค่ามาตรฐานเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพก็ได้แต่เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญหรือให้ความกังวลใจไว้ว่าไอสารทั้งหมดเนี่ยนะครับที่กล่าวเรียนไปเนี่ยตัวไฮโดรเจนนะครับตัวไฮโดรเจนคลอไรด์ตัวไซยาไนด์ก็ดีนะครับไวนิลคลอไรด์นะครับตัวอะคิโรไนตายเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้ที่เกิดจากการเผาไหม้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะครับที่มีองค์ประกอบของคลอรีนนะครับซึ่งผลนะครับผมคงไม่ได้นำเรียนเป็นตัวเลขแบบชัดเจนนะครับแต่จะบอกว่าในรัศมีตั้งแต่นะครับท้ายตั้งแต่ต้นลมจนถึงท้ายลมที่ผมไปเก็บตัวอย่างมากับทีมงานเนี่ยครับในรัศมีตั้งแต่5กิโล10กิโลนะครับแล้วก็5 7 5แล้วก็1กิโลเนี่ยนะครับเราพบสารพวกนี้อยู่นะครับเราพบสารพวกนี้อยู่ซึ่ง อยู่ในระดับที่เรียกว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับเนาะไม่ได้แตกต่างกันมากนักเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากในส่วนของข้อเสนอแนะไว้ว่าทางหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องก็ดีเนี่ยคือควรจะต้องมีการดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศตามพารามิเตอร์ตัวนี้เพิ่มเติมนะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มนะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะให้ความมั่นใจกับในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่การที่จะต้องลงหรือกลับเข้าบ้านหรือต้องอยู่ในบริเวณละแวกตรงนั้นเนี่ยนะครับเพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจนะครับมากขึ้นนะครับอันนี้คืออยากให้มีการเฝ้าระวังสารตรงนี้มากเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าข้อจำกัดของเครื่องมือตัวนี้นะครับถามว่าเครื่องมือตัวนี้มันสามารถดีเทคได้มันดีมากแต่ข้อจำกัดของมันคืออย่างที่นำเรียนกับทุกท่านไปว่าผมเก็บเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น
นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว GATMIT เนี่ยครับมันไม่ได้สอบเทียบกับสารนั้นๆเลยนะครับมันสอบมันถ้าจะให้เกิดความแม่นยำหรือเที่ยงตรงจริงๆนะครับไอตัวของแก๊สเม็ดตรงนี้นะครับมันต้องสอบเทียบกับตัวของสารนั้นๆเลยนะครับแต่ในทางปฏิบัติเราจะไม่ทำเพราะว่ามันก็จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากนะครับแต่ถามว่าค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเออร์เรอร์มากไหมมันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพราะว่าก่อนที่เราจะลงตรวจวัดนะครับคุณภาพอากาศเราก็มีการสอบเทียบแต่แค่เราไม่ดำเนินการสอบเทียบกับแต่ละสารที่มันมีอยู่แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการนำเรียนในเรื่องของการตรวจวัดคุณภาพอากาศนะครับก็จะชี้ให้เห็นว่าเราเจออะไรบ้างนะครับในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับในเรื่องของการตรวจวัดนะครับอย่างที่บอกไปนะครับทีมงานของเราก็จะมีนะครับในตัวผมเองนะครับก็จะเป็นที่คณะสารสนเทศธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็จะมีท่านอาจารย์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.สิริมานะครับอันนี้จากวิศวะสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์นะครับที่เราลงเก็บข้อมูลด้วยกันนะครับจะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐฐาอันนี้ก็จากจุฬาลงกรณ์นะครับจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขที่มาช่วยกันนะครับแล้วก็จะมีรองศาสตราจารย์ดร.มณีรัตน์นะครับจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะครับแล้วก็จะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิพันธ์นะครับอันนี้จากสวนสุนันทานะครับที่เราจับมือกันแล้วก็ลงพื้นที่ไปด้วยกันนะครับแล้วก็มีบริษัทเอกชนที่มาให้การสนับสนุนนะครับในการลงตรวจในครั้งนี้ด้วยนะครับก็จะขอนำเรียนไว้เบื้องต้นครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์อรุณนะคะชัดเจนนะคะภาพที่อาจารย์ได้ลงพื้นที่ไปตรวจวัดมานะคะก็ต้องเรียนว่าอาจารย์อรุณเนี่ยได้ฉลองเครื่องมือใหม่ของเราเลยนะคะเพิ่งได้มานะคะก็ได้ไปใช้ประโยชน์ทันทีนะคะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นี้นะคะอาจารย์ได้กล่าวถึงการทบทวนสารเคมีที่มีใช้อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็บางส่วนนะคะในการที่จะไปตรวจวัดก็ได้ทบทวนข้อมูลแล้วว่ามีสารเคมีบางส่วนถูกเผาไหม้เปลี่ยนรูปไปเป็นพาบ้างบางส่วนก็เล็ดลอดออกไปนะคะเป็นพาก็จะไปเกาะติดอยู่กับฝุ่นนะคะมักจะไปเกาะติดอยู่กับฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นต้นนะคะอาจารย์ได้ออกไปตรวจเมื่อวันที่7นะคะโดยการตรวจวัดนั้นเนี่ยก็เทียบกับค่าแบ็คกราวด์นะคะระยะตั้งแต่รัศมีโดยรอบจุดเกิดเหตุเนี่ย10กิโลเมตรเข้ามาจนถึง1กิโลเมตรนะคะในระยะรัศมีไกลๆนะคะส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็นตัว CO คาร์บอนมอนอกไซด์พบตัว PM 2.5 PM 10นะคะพบฟอร์มาลดีไฮด์ในบางพื้นที่นะคะระยะไกลไม่พบสไตรีนแต่ที่น่าสนใจก็คือในรัศมี1กิโลเมตรนะคะที่ไปตรวจวัดที่โรงเรียนวัดกิ่งแก้วเนี่ยพบสไตรีนพบฟอร์มาลดีไฮด์แม้ว่าจะอยู่ในระดับต่ำนะคะแต่ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องคอนเซิร์นแล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องมีการมอนิเตอร์เฝ้าระวังต่อเนื่องต่อไปนะคะอาจารย์ได้ให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมมลพิษกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะสิ่งที่ทางหน่วยงานเนี่ยได้ตรวจวัดเนี่ยอาจจะยังไม่ครอบคลุมสารเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้ดังที่ได้เรียนให้ทราบไปแล้วอันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราเสนอแนะเพิ่มเติมนะคะอาจจะต้องมีการตรวจฟอร์มาลดีไฮด์ตรวจทานะคะหรือแม้แต่ไดออกซินก็เริ่มมีประเด็นละว่าจำเป็นจะต้องตรวจหรือไม่อันนี้ก็ต้องฝากทางหน่วยงานต่อไปนะคะท่านวิทยากรอีกท่านหนึ่งที่พร้อมแล้วนะคะอาจารย์เฉลิมชัยของพวกเราท่านก็คร่ำวอร์ดอยู่ในวงการนะคะท่านก็ด้วยประสบการณ์สามารถเล่าให้เราฟังได้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยจริงๆมีกฎหมายมาตรฐานอะไรเยอะแยะมากมายทำไมการป้องกันเราจึงไม่สามารถทำได้ 100% นะคะมีช่องว่างอะไรแล้วก็ควรจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะเรียนเชิญท่านอาจารย์เฉลิมชัยค่ะครับขอบคุณมากนะครับเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวมีรอบ2อีกแล้วนะครับนะอันนี้เพื่อความสุขของทุกคนนะผมพยายามจะตอบเวลาให้มันอยู่ในประมาณสัก15นาทีพอนะครับนะสำหรับในเรื่องของการที่ผมจะต้องรับผิดชอบวันนี้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยในโรงงานแล้วก็ชุมชนนะฮะเอาเริ่มในโรงงานก่อนก็แล้วกันจริงๆเราเนี่ยประเทศไทยเรามีกฎหมายเยอะแยะเลยนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานเสี่ยงสูงที่มีการใช้สารเคมีต่างๆนะครับ
อย่างกฎหมายที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีกฎหมายที่ต้องดำเนินการตามพรบวัตถุอันตรายแล้วก็มีตามพระราชบัญญัติโรงงานนะครับอย่างพระราชบัญญัติโรงงานเนี่ยก็จะมีการประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะฉบับที่3เมื่อปี2552นะ2542นะครับอันนี้ออกตามพระราชบัญญัติโรงงานปี2535เกี่ยวเรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงานนะฮะผมก็มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการไปร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับสำหรับโรงงานที่เราพูดถึงนี้คือโรงงานหมิงตี้นะฮะที่พูดถึงนี้นะฮะก็เข้าข่ายนะฮะโรงงานนี้ตั้งมาตั้งปี2532นะครับพ.ร.บ.โรงงานนี่2535ประกาศกระทรวงฉบับนี้ออกปี2542แต่โรงงานนี้ก็จะต้องทำไมครับทำตามกฎหมายครับเขาบอกให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจจะเกิดจากการประกอบกิจการในโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะผมก็คิดว่าโรงงานหมิงตี้ก็คงทำรายงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็ของกระทรวงแรงงานเองก็จะมีกฎกระทรวงเกี่ยวเรื่องการบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวเรื่องสารเคมีอันตรายเหมือนกันนะฮะก็มีการให้จัดทำประเมินความเสี่ยงเหมือนกันนะจริงๆก็คือถ้าหากว่าจัดทำตามกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ถือว่านะฮะส่งมาก็ถือว่าเป็นการจัดทำตามกฎหมายของกระทรวงแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วเนี่ยนะครับขณะนี้กฎหมายที่มีอยู่นั้นนะฮะเราจะเห็นว่านะฮะมันมีหลายแห่งด้วยกันทำอย่างไรเราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับทำไงละข้อมูลเหล่านี้อย่างเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินทิ้งเราจะเห็นว่าทำไมครับหาข้อมูลไม่เจอนะฮะจริงๆแล้วข้อมูลเหล่านี้มันควรจะเป็นข้อมูลที่ทำไมครับมาบูรณาการเข้าด้วยกันแล้วอยู่ในฐานข้อมูลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือในภาวะปกตินะฮะก็สามารถจะใช้งานร่วมกันได้นะครับสำหรับโรงงานแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโรงงานที่เข้าข่ายโรงงาน12ประเภทนะที่จะต้องมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมอันนี้คือเข้าข่ายประเภทโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์สารเคมีหรือวัตถุอันตรายนะครับแต่ก็ยังมีข้อหนึ่งนะฮะก็คือประเภทลำดับที่44นั้นเขาบอกว่าเป็นโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ยางอิลาสโตเมอร์พลาสติกหรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งไม่ใช่ใยแก้วแต่ดูแล้วนะฮะน่าจะเกี่ยวข้องกับนะฮะนะรายการที่42วงเล็บ1วงเล็บ2มากกว่าคือเป็นโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวเคมีภัณฑ์สารเคมีหรือวัตถุอันตรายมากกว่านะครับงั้นตรงนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะฮะเมื่อกฎหมายฉบับนี้ออกมาเอ๊ะเห็นหน้าผมไหมครับหลุดไปเปล่าเห็นหน้าผมไหมครับได้ยินเสียงผมไหมครับเห็นค่ะอาจารย์เห็นแล้วครับของผมไม่เห็นท่านตอนนี้ไม่เป็นไรครับผมพูดแล้วท่านได้ยินกันแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงานหมิงตี้นี้จะต้องนะฮะมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในเมืองการจะต้องมีการชี้บ่งอันตรายแล้วก็ประเมินความเสี่ยงนะฮะโดยกฎหมายฉบับนี้ก็มีวิธีชี้บ่งอันตรายประเมินความเสี่ยง6เทคนิคด้วยกันถ้าหากว่าท่านนะฮะทำงานอยู่สายนี้ท่านคงรู้ว่ามีเทคนิคเช็คลิสต์ What if HAZOP นะฮะ FTA ETA FMEAอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะงั้นเสร็จแล้วเมื่อมีชี้บ่งอันตรายแล้วประเมินความเสี่ยงแล้วก็ต้องทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับมีแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงอันนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นอย่างนี้แหละครับนะหรือเกิดขึ้นก็สามารถบรรเทาหรือลดความเสี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นได้นะฮะเพราะฉะนั้นการที่ชี้บ่งอันตรายประเมินความเสี่ยงก็ต้องดำเนินการนะฮะโดยบุคคลที่นะฮะในปรากฏในกฎหมายนี้คนที่ชี้บ่งอันตรายประเมินความเสี่ยงได้จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัตินะฮะครอบคลุมอย่างนี้ครับคนที่หนึ่งคือมีความรู้ความเข้าใจประสบการณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงงานนะรู้ในเรื่องของโปรเซสเทคโนโลยีอุปกรณ์เทคโนโลยีการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์วัตถุดิบผลิตภัณฑ์และวัตถุพลอยได้ต่างๆนะฮะสองก็ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาชีพในและสภาพแวดล้อมในการทำงานอันนี้แหละครับคือจปวิชาชีพละนะฮะนะก่อนหน้านี้ก่อน
ก่อนหน้านี้ไม่ได้เขาก็บอกว่าเอ๊ะใครบ้างที่น่าจะต้องเป็นคนที่ประเมินความเสี่ยงได้ชี้บ่งอันตรายได้ผมก็บอกว่าอาล่ะคนแรกต้องรู้โปรเซสเทคโนโลยีอิควิปเมนต์เทคโนโลยีคนนี้อาจจะหมายถึงวิศวกรก็ได้นักวิทยาศาสตร์ก็ได้นักเคมีก็ได้นะฮะหรือช่างที่มีความชำนาญการระดับหนึ่งก็ได้แต่ว่าคนที่สองจะต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้าน Hazardous Material Information นะฮะนะหรือมีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวเรื่องความปลอดภัยอาชีพและสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับอย่างสารเคมีเนี่ยทุกตัวก็จะต้องมีอะไรครับรายละเอียดเกี่ยวสารเคมีที่เรียกว่า Safety Data Sheet ตามกฎหมายของกระทรวงแรงงานที่เขียนไว้นะครับ3คนที่มาประเมินความเสี่ยงได้ต้องมีความรู้ของเข้าใจในเรื่องการชี้บ่งอันตรายประเมินความเสี่ยงและก็บริหารจัดการความเสี่ยงแต่ก่อนนี้เราไม่มีเรียนหรอกครับวิชา risk assessment and risk management นะฮะการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงนะฮะผมก็เสิร์ชเปิดสอนปริญญาโทนะฮะที่มหาวิทยาลัยมีดลนะฮะ2ปีนะฮะหลังจากนั้นก็ไปช่วยในเรื่องของการที่พัฒนากฎหมายฉบับนี้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตรายที่เกิดจากการประกอบการนั้นมันมีรายละเอียดเยอะเลยครับเราสามารถใช้รายละเอียดข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการป้องกันได้นะครับเพื่อป้องกันมิให้เกิดบัติเหตุอย่างที่เกิดคราวนี้ได้นะฮะแต่ว่านะฮะสิ่งที่สำคัญเรื่องนึงก็คือว่านะครับถ้าใครจำได้นะหลังจากที่ประกาศนี้ประกาศมาปรากฏว่าไฟไหม้ที่ลงกลั่นนะฮะที่ชลบุรีถ้าจำได้นะฮะยังจำได้เลยท่านสุวัฒน์ลิปตพันลบนะฮะต้องไปแถลงข่าวที่หน้าเต็นท์นะฮะบัญชาการชั่วคราวว่าตอนนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเรามีประกาศออกมาแล้วต่อไปนี้โรงงานที่เสี่ยงสูงทั้งหลาย12ประเภทจะต้องมีการชี้บ่งอันตรายประเมินความเสี่ยงโดยจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงนะฮะคราวนี้ผมมาดูที่กฎหมายของกระทรวงแรงงานหน่อยนะครับกระทรวงแรงงานเราก็จะมีกฎพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีพและสภาพแวดล้อมในการทำงานปี2554นะครับแล้วเราก็มีกฎหมายเกี่ยวเรื่องอะไรครับกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีพและสภาพแวดล้อมในการทำงานปี2549นะครับโรงงาน13ประเภทนะฮะโรงงาน13ประเภทนะฮะประเภทที่14นั้นยังแล้วแต่ว่ากระทรวงแรงงานจะประกาศอะไรโรงงาน13ประเภทนั้นจะต้องมีการดำเนินงานตามกฎหมายประเภทที่1คือการทำเหมืองแร่เหมืองหินปิโตรเลียมปิโตรเคมีนี่เป็นโรงงานเสี่ยงสูงที่สุดเลยมีลูกจ้าง2คนก็ต้องมีจปวิชาชีพแล้วมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพแล้วนะครับนะมีลูกจ้าง2คนก็ต้องมีหน่วยงานความปลอดภัยแล้วนะฮะนะแล้วก็ประเภทที่2คือการทำผลิตประกอบบรรจุนะฮะซ่อมบำรุงอะไรต่างๆพวกนี้คือประเภทโรงงานทั่วไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากนี่นะฮะโรงงานที่เราพูดถึงนี้เข้าข่ายประเภทโรงงานที่2ประเภทโรงงานที่2นะฮะโรงงานทั่วไปจะเข้าข่ายประเภทที่2ประเภทที่3คือพวกก่อสร้างทุกรูปแบบเลยครับประเภทที่4คือขนส่งทุกรูปแบบขนส่งสินค้าบกน้ำอากาศนะฮะหรือบรรทุกสินค้าผู้โดยสารต่างๆประเภทที่5คือปั๊มแก๊สปั๊มน้ำมันประเภทที่2ถึง5นี้นะครับนะเขาจะมีจปเฉพาะด้านนะถ้าคุณมีลูกจ้าง20ถึง49คนคุณจะต้องมีจปเทคนิคหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคถ้า50ถึง99คนคุณจะต้องมีจปเทคนิคขั้นสูงหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง100คนขึ้นไปคุณจะต้องมีจปวิชาชีพหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพนะฮะนั้นโรงงานแห่งนี้เท่าที่ผมทราบนะฮะผมพยายามหาข้อมูลมีพนักงานอยู่ทั้งหมดไม่ถึง50คนนะฮะไม่ถึง50คนนะฮะ40กว่าคนนั้นก็อยู่ในกลุ่มนะฮะโรงงานที่มีลูกจ้าง20ถึง49คนอันนี้เขาสามารถมีจปเทคนิคได้นะฮะจปเทคนิคได้แต่ถ้าเรามาดูจปเทคนิคหน้าที่เขานั้นนะฮะนะครับไม่มีบทบาทในเรื่องของการที่จะประเมินความเสี่ยงเลยในการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมไม่มีเลยอันนั้นเป็นหน้าที่ของจปวิชาชีพนะฮะจปวิชาชีพนะครับเพราะฉะนั้นจปเทคนิคนั้นนะครับเขาก็นะฮะมาอบรมเพิ่มเติม12ชั่วโมงนะฮะ12ชั่วโมงไอ้18ชั่วโมงนะ3วันนะเขาก็เป็นจปเทคนิคแล้ว
ในกฎหมายยังเขียนว่าทำงานเรื่องความปลอดภัยวันละชั่วโมงวันละชั่วโมงนะฮะวันละชั่วโมงคุณคิดดูว่าโรงงานเสี่ยงสูงขนาดนี้นะฮะเราต้องการจปแบบไหนฮะนะอย่างน้อยต้องเป็นจปวิชาชีพละเพราะว่าตามกฎหมายนะฮะกฎกระทรวงปี49นะฮะจปวิชาชีพก็มีหน้าที่เพิ่มมา3ข้อนะก็คือตรวจสิ่งแวดล้อมนะฮะอย่างประเมินความเข้มข้นสิ่งแวดล้อมในบรรยากาศนะสารเคมีในบรรยากาศต่างๆนะฮะรวมทั้งในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงด้วยนะครับนะเพราะว่าหลังจากที่เราออกกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็มีการปรับปรุงกฎหมายของกระทรวงแรงงานแล้วก็ใส่หน้าที่จปวิชาชีพเข้าไปนั้นเรื่องการประเมินความเสี่ยงเป็นหน้าที่จปวิชาชีพนะฮะนั้นผมก็มาสังเกตดูว่าเอ๊ในอนาคตนั้นกฎหมายจะต้องมีการปรับปรุงอย่างไรบ้างอันนี้เราเชิงนโยบายนะฮะนะฮะก็คือก็คงจะต้องมีการปรับปรุงนะฮะในอนาคตอาจจะปรับปรุงว่านะครับนะสถานประกอบการนะฮะที่เข้าข่ายนะโรงงาน12ประเภทตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมนั่นแหละนะฮะที่เป็นโรงงานเสี่ยงสูงจะต้องมีจปวิชาชีพนะฮะไม่งั้นเขาก็จะไปใช้หลักว่า 20-19 คนก็มีจปเทคนิคขั้นสูงจปเทคนิค 50-99 คนก็เป็นจปเทคนิคสูง100คนขึ้นไปก็มีจปวิชาชีพนะอันนี้เนื่องจากผมไม่มีข้อมูลของบริษัทที่เกิดเหตุนี้นะฮะนะฮะแล้วก็ยิ่งกว่านั้นก็คืออะไรครับนะฮะถ้าคนไม่ถึง50คนนะก็ไม่ต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีพใหม่และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพราะตามกฎหมายบอกถ้ามีคน50คนขึ้นไปโรงงานสถานประกอบการจะต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีพใหม่และสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับนะแล้วก็ถ้ามีคน50คนขึ้นไปนะครับนะสถานประกอบการที่ลูกจ้าง50คนขึ้นไปนะก็จะมีนะมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีพใหม่และสภาพแวดล้อมในการทำงานเหมือนเรามี ISO 9000น่ะ ISO 9001ก็คือมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 14001ก็มาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อมตอนนี้ก็มี ISO 45001แล้วก็มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีพใหม่แล้วนะฮะมีกฎหมายแล้วนะฮะแต่ถ้าไม่ถึง50คนไม่ต้องทำก็ได้นะฮะแล้วก็ถ้าตามกฎหมายของกระทรวงแรงงาน200คนขึ้นไปต้องมีหน่วยงานความปลอดภัยถ้าไม่ถึง200ไม่ต้องมีก็ได้เพราะฉะนั้นผมดูแล้วเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องการกฎหมายก็คือเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงต่อไปนะฮะแล้วกฎหมายที่ออกมาก็จะมีกฎหมายลูกนี่พูดเฉพาะกฎกระทรวงเกี่ยวสารเคมีอันตรายอย่างเดียวนะครับยังมีกฎหมายลูกที่ต้องออกเยอะเลยไม่ต่ำกว่า10ฉบับนะเท่าที่ผมดูแล้วนะฮะนะอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับทางกระทรวงแรงงานก็ทำงานเต็มที่อยู่แล้วเนื่องจากว่ามีกฎหมายความปลอดภัยมาเยอะแยะเลยนะฮะอย่างน้อยมีกฎหมายกระทรวงแรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมออกมาก็ทำให้อุบัติเหตุต่างๆลดลงเยอะเลยนะฮะนะอัตราการสมตราต่างๆลดลงมากเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องชื่นชมแต่ว่าทุกอย่างปรับปรุงได้ครับเราต้องมองในแง่ดีสามารถปรับปรุงได้นะครับครับต่อไปก็คือเรามาพูดถึงเรื่องชุมชนนะฮะนั้นการเกิดบาดเหตุขึ้นมันก็มีผลกระทบต่อชุมชนนะครับเราจะเห็นไหมครับว่าเกิดบาดเหตุขึ้นนี่นะฮะถึงแม้เราจะมีนะฮะหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบเช่นมีปภ.ภายใต้กระทรวงมหาดไทยเราก็ยังมีกระทรวงสาธารณสุขเรามีกระทรวงอุตสาหกรรมมีกระทรวงแรงงานกระทรวงต่างๆที่เข้าไปเลยนะครับในอนาคตเราจริงๆเราก็มีหน่วยงานที่ทำด้านนี้โดยตรงอยู่เพียงแต่ว่าเรื่องการประสานงานประสานข้อมูลนั้นจะต้องดำเนินการคราวนี้มาดูครับนะฮะเนื่องจากขณะนี้มีการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นนะครับลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงสู่เทศบาลลงสู่อะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นทำอย่างไรครับที่เราจะต้องให้ท้องถิ่นนั้นนะฮะรับผิดชอบนะฮะในเรื่องนี้ด้วยนะครับผมเองก็เคยทำโครงการหนึ่งของ UN นะฮะร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมโครงการนั้นคือโครงการ APEL APEWL นะฮะย่อมาจากโครงการ Awareness Preparedness for Emergency at Local Level เป็นโครงการของสหประชาชาตินะตอนนั้นก็มี World Environment Center นะฮะเข้ามาเผยแพร่แล้วก็เข้าไปช่วยเขานะฮะโครงการนี้ก็คือชุมชนต้องมีส่วนร่วมครับนะทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคราชการหรือว่าตัวแทนชุมชนนะฮะต่างๆต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนรวมทั้งฐานประกอบการต่างๆต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
ชุมชนเขามีสิทธิ์จะรู้ครับว่านะในชุมชนเขาเนี่ยมีโอกาสจะเกิดอันตรายอะไรบ้างมีความเสี่ยงอะไรบ้างอันตรายเหล่านี้ความเสี่ยงเหล่านี้นะฮะจะป้องกันอย่างไรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในชุมชนอย่างนี้นะฮะในระดับแรกจะทำยังไงนะก่อนภาครัฐมาระดับ2ระดับ3จะทำยังไงแล้วก็ต้องมีการซ้อมแผนระหว่างโรงงานสถานประกอบการหรือโรงงานกับชุมชนด้วยนะฮะจะต้องทำงานร่วมกันอันนี้เป็นโครงการเพื่อสร้างความตระหนักและการเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉินในชุมชนภาษาอังกฤษว่า awareness preparedness for emergency at local level นะครับผมได้มีโอกาสไปดูงานที่สหรัฐอเมริกานะครับเขามีฮะเขามีโครงการพวกนี้ทำอยู่แล้วก็ได้ผลมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราพูดถึงโอกาสจะเกิดอุบัติภัยร้ายแรงอันนี้เรียกว่าอุบัติภัยร้ายแรงนะครับ major hazard นะครับสารเคมีรั่วไหลไฟไหม้สารเคมีนั้นนะครับถ้าเกิดสารเคมีรั่วไหลไปใต้ลมวันที่เกิดเหตุนั้นบ้านผมอยู่ลาดพร้าวนะผมต้องปิดประตูหน้าต่างทั้งหมดเลยครับนะเพราะห่วงว่าแก๊สต่างๆจะเข้ามาในห้องเราในบ้านเราเราต้องปิดหมดเลยนะถ้าเป็นที่โน่นเขาจะมีเลยนะครับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทุกคนจะต้องเปิดที่ทุกบ้านในชุมชนรวมทั้งที่อยู่ใต้ลมอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์อรุณอาจารย์สมโภคอาจารย์ท่านอาจารย์สุพัฒน์พูดให้ฟังนะฮะทุกคนทุกบ้านเปิดวิทยุมาเลยนะหรือเปิดเสียงเปิดเครื่องอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่จะสื่อสารได้ทั้งหมดเลยเพื่อจะได้รู้ว่าขณะนี้เหตุการณ์ที่เกิดเป็นถึงไหนบ้างนะฮะนะเขามีวินัยมากเลยแล้วเขาก็แนะนำว่าทุกบ้านขอให้ปิดประตูหน้าต่างหมดเลยโรงเรียนก็เช่นเดียวกันครับโรงเรียนเด็กๆเรียนอยู่สารเคมีรั่วไหลนะฮะต้องปิดประตูนะฮะปิดแอร์แล้วก็เอาเทปต่างๆมาปิดตรงบริเวณช่องว่างระหว่างประตูอยู่เพื่อป้องกันแก๊สต่างๆไม่เข้ามานะฮะมีการดำเนินการดีมากเลยแล้วก็ในลักษณะของการที่มีการอพยพนะฮะก็จะมีผู้ที่บัญชาการเป็น incident commander บัญชาการจะอพยพไปที่ไหนนะคงไม่อพยพไปใต้ลมต้องอพยพไปเหนือลมหรือขวางลมนะฮะศูนย์อพยพอยู่ที่ไหนนะครับไม่ใช่วิ่งหานะครับนะเขาจะมีแผนทั้งหมดเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าในชุมชนอุตสาหกรรมแล้วก็มีชุมชนที่นะประชาชนอยู่ด้วยควรจะต้องมีโครงการพวกนี้โครงการสร้างความตระหนักและก็เตรียมรับเหตุฉุกเฉินในชุมชนเนี่ยให้ได้เลยนะครับก็คือโครงการอเพลนี้ก็เสนอไว้ครับครับครับขอบคุณมากครับนะขอบคุณท่านอาจารย์เฉลิมชัยค่ะความจริงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะมีเยอะมากอาจารย์ก็จะกล่าวถึงอยู่2กระทรวงหลักๆด้วยกันนะคะก็คือของกระทรวงอุตสาหกรรมที่พูดถึงโรงงานที่เกิดเหตุเนี่ยเข้าข่ายโรงงาน12ประเภทที่ต้องมีการชี้บ่งการประเมินความเสี่ยงการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกำหนดถึงคุณสมบัติของผู้ดำเนินการด้วยนะคะสำหรับกฎหมายความปลอดภัยของกระทรวงแรงงานนั่นเองก็กล่าวถึงเรื่องของจปในระดับต่างๆมีเรื่องของการประเมินความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันนะคะพอพูดถึงกฎหมายของกระทรวงแรงงานทำให้ดิฉันคิดขึ้นมาได้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามักจะถามหาจปกันนะคะเราไม่ค่อยถามหาจปกันตั้งแต่ขั้นต้นเยอะว่าจะมีมาตรการจะมาทำแผนในการป้องกันอันตรายอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองว่ากฎหมายมีมากแล้วแต่ประเด็นการควบคุมบังคับใช้กฎหมายต่างหากนะคะที่ยังไม่เข้มข้นจริงจังเท่าที่ควรนะคะอาจารย์ก็ยังได้กล่าวถึงในระดับชุมชนด้วยว่าอยากจะให้ท้องถิ่นนะคะเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบจริงๆแล้วท้องถิ่นเองก็เป็นเจ้าของพื้นที่ก็มีเรื่องของความ right to know นะคะชุมชนต้องรู้ว่าในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีโรงงานอุตสาหกรรมมีความเสี่ยงมีสารเคมีเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างชุมชนควรจะต้องมีส่วนร่วมในเรื่องของการซ้อมในการวางแผนหรือแม้แต่ซ้อมแผนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าควรจะต้องมีการพัฒนาต่อไปอย่างจริงจังนะคะตอนนี้เราก็ได้เรียกร้องทั้ง4ท่านเนี่ยให้ความรู้กับพวกเรามาระดับนึงแล้วนะคะตอนนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านได้แชร์หรือมีคำถามเห็นมีคำถามเข้ามาจำนวนนึงแล้วนะคะรบกวนทางฝ่ายทีมงานช่วยอ่านคำถาม
คุณธีรภารบกวนอ่านคำถามให้ด้วยค่ะอาจารย์ค่ะหรือท่านใดจะยกมือแล้วก็แชร์พูดสดได้นะคะมีไหมคะเดี๋ยวขอแชร์จากผู้ที่เข้าร่วมเสวนากับเราก่อนค่ะมีไหมคะท่านเปิดไมค์แล้วก็พูดได้เลยนะคะถ้ายังไม่มีขอคำถามแรกเลยค่ะคุณธีรภาค่ะมีคำถามของช่วงอาจารย์สมโภคนะคะค่ะหรือว่าท่านใดจะตอบก็ได้นะคะซึ่งมีคำถามว่าแบบจำลองต้องมาปรับใช้สำหรับในประเทศไทยไหมครับโดยเฉพาะค่า emission factor ที่เป็นตัวแทนในพื้นที่โรงงานค่ะอันนี้ขออนุญาตเป็นอาจารย์สมโภคตอบได้ไหมคะครับผมครับในส่วนของแบบจำลองนะครับในเรื่องของสมการในการใช้แบบจำลองเนี่ยมันเป็นสมการที่ใช้โดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นสมการอย่างง่ายนะครับทีนี้ในส่วนของค่า emission factor นะครับเอามาใช้เนี่ยจริงๆแบบจำลองเนี่ยมันต้องการค่าตัวอัตราการระบายสารมลพิษนะครับ emission rate นะครับซึ่งตัวเนี้ยเราต้องคำนวณออกมาว่าปริมาณการใช้เชื้อเพลิงหรือการเผาไหม้เป็นเท่าไหร่นะครับที่ตัว emission factor ตัวเนี้ยถ้าเรามี emission factor ของบ้านเราตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ต้องมาดูว่ามีข้อมูลพวกนี้อยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีก็คือเราอาจจะอ้างอิงข้อมูลจากต่างประเทศอย่างเช่นของ US EPA นะครับที่มีการเก็บรวบรวมของมีของ AP42 ตัวนั้นนะครับเราก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ข้อมูลเฉพาะพื้นที่นะครับที่สำคัญเลยก็คือข้อมูลอุตุนิยมวิทยาพวกนี้นะครับผมครับผมอาจารย์ครับผมขอเสริมอาจารย์สมโภคนิดนึงครับค่ะเชิญค่ะอาจารย์คือในการประเมินของอาจารย์สมโภคเนี่ยไม่ได้ประเมินในรูปแบบ quantitative นั้นจะเห็นผลที่อาจารย์สมโภคนำเสนอเนี่ยไม่ได้บอกเลยนะครับว่าความเข้มข้นของสารนั้นสารนี้จะเป็นกี่ ppm จากผลออกมาจะเป็นการประเมินในเชิง qualitative ที่แสดงถึงพื้นที่ที่จะมีปริมาณสูงปริมาณน้อยลงต่ำลงแล้วจะไปอยู่ตรงพื้นที่ไหนในบริเวณใต้พลุมลงไปที่ประเมิน quantitative ไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าการสันดาปตัวสไตรีนเนี่ยแต่แน่นอนครับคงไม่ใช่เป็นการประเมินสไตรีนการประเมินสไตรีนที่บอก 1,600 ตันแล้วไปประเมินว่าเกิดขึ้นในบรรยากาศเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องแน่นอนนะครับเพราะว่าสไตรีนถูกเผาแปลนเปลี่ยนรูปไปแล้วอะครับเปลี่ยนรูปไปแล้วปัญหาของการประเมินควอนติเททีฟในของอาจารย์สมโภคที่เป็นเนี่ยที่คุยอาจารย์สมโภคเนี่ยก็คือว่ามันทำไม่ได้นะเพราะเราไม่รู้ว่ามีสารอะไรเกิดขึ้นจากการสันดาปที่อาจารย์อรุณพูดไปที่ผมพูดไปเนี่ยคือสารที่คาดว่าน่าจะเกิดจากการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์เราเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าปริมาณของสารที่เกิดจากการสันดาปนั้นปริมาณเท่าไหร่นะเพราะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเยอะมากเรื่องของอุณหภูมิการเผา 400-500 องศาเซลเซียสอาจารย์สมโภคพูดว่ามาเนี่ยมันสันดาปไม่สมบูรณ์แน่นอนนะขนาดว่าคาร์บอนมอนอกไซด์ถ้าจะเผาให้มันกลายเป็น CO2 ยังต้องนู่นน่ะ 700-800 องศาถึงจะทำให้เกิดการ conversion ของคาร์บอนมอนอกไซด์ไปเป็น CO2 ไอ้นี่ตัวสไตรีนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีมลพิษที่เกิดขึ้นอื่นตัวเนี้ยก็จะออกมาเป็น PM 2.5 PM แต่เราไม่รู้ว่ามันถูกปล่อยไปในบรรยากาศเท่าไหร่นะเราคาดว่ามันจะมีคลอโรฟอร์มมีอย่างโน้นอย่างนี้แต่เราไม่รู้ว่าปริมาณเท่าไหร่เพราะนั้นการประเมินที่ทำออกมาก็จะเป็นเชิง qualitative ที่แสดงให้เห็นพื้นที่เสี่ยงว่าถ้าอยู่ใต้ลมแล้วจะเกิดอะไรนั้นผลที่ออกมานี้จะแสดงชัดเจนนะอาจารย์ว่าบริเวณพื้นที่ที่ใกล้โรงงานเนี่ยในช่วงที่เกิดไฟไหม้เนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะพลุมเนี่ยมันลอยขึ้นไปข้างบนนะพลุมมันลอยขึ้นไปบนยังไม่แตะพื้นเลยขอบของพลุมยังไม่ลงถึงพื้นเลยด้วยซ้ำแต่ไปท้ายลมเนี่ยไปที่ท้ายลมเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่ขอบของพลุมเนี่ยจะเริ่มแตะพื้นแล้วมันเริ่มแตะพื้นเมื่อไหร่เนี่ยความเข้มข้นก็จะเริ่มสูงขึ้น
แล้วพอเส้นศูนย์กลางของพรมแตะพื้นเมื่อไหร่ในระยะถัดออกไปเนี่ยความเข้มข้นจะสูงที่สุดตรงนั้นน่ะนี่คือสิ่งที่พยาอาจารย์สมโภคพยายามแสดงให้เห็นนะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้แบบจำลองที่มันซับซ้อนวุ่นวายเพราะอันเนี้ยมันชัดเจนอะว่าลมมันพัดไปในทิศหนึ่งอาจจะมีการแปรเปลี่ยนไปบ้างเนี่ยแต่การที่มันพัดไปในทิศหนึ่งเนี่ยโดยตรงๆเลยนะนั่นก็คือกาวเซียนนี่แหละสมมติฐานของกาวเซียนเพราะนั้นอาจารย์สมโภคที่ใช้เนี่ยก็คือเอาตัวที่มันเหมาะสมกับสถานการณ์เนี่ยมาใช้นะการประเมินโดยใช้ความสูงที่อาจารย์สมโภคนำเสนอ50เมตรเนี่ยอันนั้นมันต่ำอะพูดตรงๆแล้วคือพรมไรส์เนี่ยที่เกิดขึ้นมันสูงกว่านั้นอะนะเพราะความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเผาเนี่ยนะอย่างที่อาจารย์สมโภคประเมินนะฮะว่ามันลอยขึ้นไปเท่าไหร่ฮะหลายร้อยเมตรเลยประมาณ300กว่าเมตรครับแล้วก็กว่าเมตรก็ประมาณ 2,800 เมตรครับอาจารย์นะฮะเพราะนั้นโอกาสที่มันจะไปแตะพื้นอีกทีนะมันไกลมากเลยนะโดยเฉพาะในช่วงกลางวันที่การประเมินออกมาถึง2กิโลที่มันลอยขึ้นไปเนี่ยนะมันจะออกไปไกลมากเลยผลที่ออกมาถึงบอกว่ามัน10กว่ากิโลขึ้นไปครับในตอนกลางวันกว่ามันจะแตะพื้นแต่ในช่วงเช้าเนี่ยอาจจะลงถึงพื้นหรือตอนเย็นเนี่ยที่ในระยะที่ใกล้กว่าเท่านั้นเองนะอันนี้ก็ต้องดูสถานการณ์นะฮะแล้วก็ดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะและประเมินใช้ข้อมูลทางวิชาการใช้เครื่องมือทางเทคนิคเข้ามาให้ถูกต้องอ่ะถ้าถูกต้องแล้วมันก็ถูกอ่ะนะครับนะไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าของอาจารย์อรุณอีกอย่างนึงที่พบเนี่ยครับว่ามันมีองค์ประกอบของสารที่มีคลอรีนผสมอยู่ในอากาศด้วยเนี่ยใช่ไหมอะคริโลไนตรายเนี่ยตัวนี้ก็เป็นสารก่อมะเร็งนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้ได้อีกตัวนะว่าแล้วในที่สุดมันอาจจะมีไดออกซินเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในตัวไดออกซินเนี่ยก็คือวงเบนซีนเนี่ยที่มันมีคลอรีนเข้าไปแตะติดอยู่นะฮะตัวนี้ก็คงต้องไปติดตามดูนะครับก็มีหน่วยงานที่มีห้องแลบนะครับที่สามารถที่จะเก็บตัวอย่างทั้ง PAH ทั้งตัวไดออกซินก็อยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยแถวๆคลอง6เนี่ยนะครับที่สามารถที่จะดำเนินการได้นะก็น่าที่จะลองติดตามดูว่าแล้วสุดท้ายมันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าเพื่อความสบายใจของประชาชนนะครับที่อยู่โดยรอบเนี่ยว่าโดยทางวิชาการแล้วมีโอกาสเกิดขึ้นได้และในความเป็นจริงมันถูกกระแสลมพัดพาเชื้อจางไปแล้วสุดท้ายมันไม่เกิดปัญหาก็จะดีนะก็น่าจะดีนะครับแล้ววันสุดท้ายวันที่8ที่อาจารย์อรุณพูดถึงว่าเอ๊ะผลตรวจวัดของกรมควบคุมมาในพื้นที่ภายในโรงงานเนี่ยมัน400กว่า ppm ของสไตรีนเนี่ยแต่ในวันแรกๆนี้จะไม่พบหรอกนะครับเพราะมันถูกเผาไปหมดอ่ะแต่วันที่8เนี่ยมันคือหลังจากที่เพลิงมันสงบไปแล้วเนี่ยแล้วความพยายามที่จะเริ่มเคลื่อนย้ายตัวสไตรีนที่เหลืออยู่ไปกําจัดนี่แหละตรงนั้นน่ะหากแฮนเดิลไม่ดีมันก็จะมีการระเหยของตัวสไตรีนเนี่ยออกสู่อากาศนะโดยรอบภายในโรงงานก็จะมีสไตรีนสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการมอนิเตอร์จะตรวจวัดอะไรต้องดูให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลา1นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์เห็นอาจารย์สมโภคจะมีอีกข้อคำถามหนึ่งนะคะครับผมได้เลยค่ะครับก็มีคำถามสอบถามมาว่านะครับตัวไฮสปลิตใช้สำหรับซิงเกิลซอร์สหรือคอมเพล็กซ์ซอร์สครับมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอะไรบ้างนะครับในแบบจำลองนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับตัวไฮสปลิตเนี่ยเป็นโดยหลักการเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเป็นแบบจำลองที่ใช้ในการติดตามการเคลื่อนที่ของอากาศนะครับทำได้2แบบก็คือติดตามไปข้างหน้ากับติดตามย้อนหลังนะครับติดตามไปข้างหน้าก็คือดูว่าอากาศจากแหล่งกำเนิดที่มีการเผาไหม้เนี่ยเคลื่อนที่ไปที่ไหนได้บ้างนะครับกับติดตามแบบย้อนหลังก็คือบริเวณที่เราตรวจวัดเนี่ยนะครับมีโอกาสได้รับนะครับมวลอากาศหรือก้อนอากาศเนี่ยจากที่ไหนได้บ้างตัวนี้เป็นไฮสปลิตนะครับที่ใช้ในการ traject หรือการติดตามนะครับสำหรับแบบจำลองตัวนี้ปกติเราจะใช้เป็นแบบ single source หรือว่าเป็น point นะครับในการที่จะดูว่าในจุดหนึ่งเนี่ยมีโอกาสได้รับสารมลพิษมาจากที่ไหนบ้างแล้วก็มลพิษในจุดนี้อาจจะไปที่ไหนได้บ้างนะครับแต่ในตัวแบบจำลองเองเนี่ยเนื่องจากว่ามันใช้ข้อมูลที่เป็นอุตุนิยมวิทยาที่เป็นแบบกริดนะครับระดับโลกเนี่ยนะฮะมันก็เลยให้ข้อมูลที่เป็นแบบ area source แบบนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผม
ันนี้ก็ต้องดูว่าความเหมาะสมของการใช้แบบจำลองด้วยว่าเราสนใจที่เป็นแบบ Array หรือว่าเป็นแบบ Point Source แต่ถ้าแบบจำลองตัวเนี้ยนะครับมันจะเหมาะกับ Point Source มากกว่านะครับแต่เราทำเป็นแบบ Multi Point ก็ได้นะครับที่เป็นแบบให้เป็น Complex Source ตัวนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันครับผมอาจารย์สุภัทรมีอะไรจะเสริมไหมครับอาจารย์ครับก็อย่างที่อาจารย์ว่าครับการเลือกใช้โมเดลอ่ะมันต้องเลือกให้เหมาะสมนะครับกับสถานการณ์กับข้อมูลข้อเท็จจริงไฮสปริดมันดีตรงที่ว่าสามารถรู้ว่ามันไปไหนแต่บอกเชิงควอนติเททีฟไม่ได้นะบอกได้ว่ามันจะแผ่กระจายไปตามอิทธิพลของอุตุนิยมวิทยานะแล้วมันจะไปยังไงบางทีเนี่ยถ้าหากอุตุนิยมวิทยาลมมันพัดไปทิศเดียวตลอดเลยนะไอ้พลุมที่ออกจากไฮสปริดมาเนี่ยมันก็จะแคบมากเลยแต่ถ้าหากลมในช่วง 1-1 เนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปมาเนี่ยตัวไฮสปริดเนี่ยมันจะกระจายไปเรื่อยเลยแผ่ขยายอย่างที่อาจารย์สมโภคแสดงให้ดูนะว่ามันขยายออกไปเยอะข้อดีของbackward trajectory อีกอันก็คือถ้าเราไปวัดที่ชุมชนเนาะว่าได้เท่านี้นะครับแล้วเราพบว่าตรงนี้มันสูงเนี่ยเราสามารถที่จะคำนวณ backward กลับมาได้ว่าไอ้ที่ชุมชนเนี่ยที่เราวัดได้สูงเนี่ยตัวนั้นเนี่ยมันมาจากทิศไหนมาจากตรงไหนแล้วมันมาจากตัวเหตุตัวนี้ไหมนะอย่างเช่นอาจารย์อรุณไปวัดคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับได้คาร์บอนมอนอกไซด์8 ppm เนี่ยซึ่งค่า ppm ตรงนั้นเนี่ยเป็นการวัดแบบ instantaneous ช่วงระยะสั้นนะครับก็ต้องบอกว่ามาตรฐานของประเทศไทยมัน9 ppm ดูแล้วมันใกล้เนาะแต่ว่าค่ามาตรฐานเนี่ยมันเป็นค่าเฉลี่ย8ชั่วโมงนะครับอันนั้นหมายถึงต้องวัด8ชั่วโมงต่อเนื่องนะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดมันอาจจะลองใช้ backward trajectory นะดูว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมาจากไหนเพราะว่ามันมีแหล่งกำเนิดของคาร์บอนมอนอกไซด์แหล่งอื่นๆอีกด้วยที่อยู่ในพื้นที่นะครับมันอาจจะมาจากรถยนต์มาจากการจราจรนะแต่ถ้าทำแบ็กเวิร์ดลงไปปุ๊บเนี่ยเราจะบอกได้นะว่าตรงนั้นเนี่ยสูงเพราะมาจากโรงงานหรือเปล่าหรือว่ามาจากสาเหตุอย่างอื่นนะอันนี้ก็น่าลองทำดูนะครับเห็นมีคำถามอีกอันนะครับเรื่องของตัวอะไรนะตัว WHO นะของ WHO เนี่ยมันเป็นค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์ในบรรยากาศก็โดยทั่วไปค่าเฉลี่ยที่ระยะยาวขึ้นนะไกด์ไลน์ของ WHO เนี่ย 0.06 ppm เนี่ยมันเป็น weekly average เมื่อเป็น weekly average เนี่ยในบางวันจะสูงบางวันจะต่ำเนี่ยพอมัน average รายสัปดาห์มาเนี่ยตัวเลขมันก็จะต่ำลงส่วน20 ppm เนี่ยมันเป็นค่า TLV อะ threshold limit value 20 ppm ซึ่งส่วนใหญ่จะเหมาะสำหรับการใช้ในโรงงานค่าเฉลี่ย8ชั่วโมงอันนี้ที่เรียนทางด้านชีวนามัยก็จะตอบตัวนี้ได้แล้วว่าทำไมมันถึงเป็น20นะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่ถามมานะครับขอบคุณอาจารย์สุภาพช่วยอธิบายได้ละเอียดชัดเจนดีมากเลยค่ะมีคำถามต่อไปไหมคะค่ะมีคำถามของอาจารย์อรุณนะคะถามว่านะคะในระยะนี้ประเมินในบรรยากาศในการสะสมของมวลสารต่างๆเกิดปฏิกิริยาที่มีความเป็นพิษสูงขึ้นไหมครับค่ะเชิญอาจารย์อรุณตอบค่ะคำถามที่2อีกทีแล้วกันนะคะอาจารย์จะได้ต่อเนื่องใช้มาตรฐานวัดในบรรยากาศต่อเนื่องกี่ชั่วโมงครับอันนี้น่าจะตอบไปนะครับเพราะว่าเราใช้คือเป็นการสกรีนนิ่งเฉยๆครับเราไม่ได้เป็นการเก็บแบบว่าต่อเนื่องอย่างเช่นตามมาตรฐานบอกว่า8ชั่วโมงในการที่จะต้องเก็บต่อเนื่องแล้วไปเทียบนะครับเพราะว่าเราเก็บเพียงแค่ช่วงระยะเวลา1เท่านั้นนะครับแล้วเราก็เทียบกับค่าแบ็คกราวด์ครับคำถามต่อไปของอาจารย์อรุณเหมือนกันนะคะจากสไลด์ของอาจารย์อรุณผลการตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษเมื่อวันที่8กรกฎาคมเห็นผลของตำแหน่งทางทิศใต้เป็นสีแดงหมดเลยหมายความว่าทางทิศใต้ของโรงงานหมิงตี้มีสไตรีนมากกว่าบริเวณอื่นๆใช่ไหมครับจากของกรมควบคุมมลพิษกรมควบคุมมลพิษนะครับที่ตรวจไว้นะครับก็ในรัศมีประมาณในที่ตัวโรงงานเองนะครับแล้วในรัศมีประมาณ1กิโลเมตรจนถึง2กิโลเมตรทางทิศใต้ครับก็จะมีค่าของสไตรีน
นะครับอยู่เขาเรียกว่าดีเทคได้ครับแต่อยู่ในระดับที่ไม่ได้มีความเข้มข้นสูงมากแต่มีอยู่ครับซึ่งก็สอดคล้องกับของเราแต่พอดีว่าเราตรวจเก็บแค่1จุดแค่นั้นเองเพราะว่าเราเข้าพื้นที่ได้ในรัศมีแค่1กิโลเมตรได้แค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเราก็สามารถดีเทคตัวของสไตลีนได้เช่นเดียวกันแต่อยู่ในระดับที่ปริมาณที่ไม่มากนะครับอาจารย์มีคำถามถัดไปค่ะของอาจารย์เฉลิมชัยค่ะนะคะก็จะถามอาจารย์เฉลิมชัยว่าจากข่าวคือโรงงานมาตั้งก่อนชุมชนและพอเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งนี้ในทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรต่อมีข้อกำหนดไว้หรือไม่หรือให้เป็นเรื่องของคดีความคะครับอันนี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้เข้าไปยุ่งในทางนี้บ้านมากนักนะฮะแต่ว่าได้ทราบจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะเท่าที่ผมอ่านข่าวก็คือว่านะฮะก็คงจะให้ทางโรงงานนี่นะฮะไปเข้าไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมครับเพราะตรงนี้จะไม่ยอมให้สร้างเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะมันมีความเสี่ยงสูงนะมีความเสี่ยงสูงนะเท่าที่ผมอ่านข่าวนะครับนะก็คงให้ไปเข้าไปสร้างอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมถ้าจะเดินหน้าต่อนะฮะแต่ที่นี่ก็คงไม่ให้สร้างแล้วครับนะไม่ทราบว่าผมเห็นท่านสุวรรณาจุงรุ่งเรืองอ่ะท่านรองปลัดกทมอยู่ที่นี่ด้วยนะฮะอยู่ในท่านให้เกียรติมาร่วมด้วยครับท่านให้เกียรติมาร่วมด้วยเห็นมีท่านที่ยกมืออยู่นะคะคุณไพฑูรย์งามมุกชื่อคุณนะคะขอฟังเสียงด้วยค่ะเชิญค่ะครับกทมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับทุกท่านครับดีครับสวัสดีครับผมนะครับอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับคือถูกมอบมาเลยผมนะครับทีมฮัสแมทกรุงเทพนครนะครับถูกเชิญให้ไประงับนะครับอุบัติภัยร่วมกับปตท.นะครับกับคุณณัฐทันนะครับเพื่อเสริมทีมนะครับเราเป็นทีมที่เข้าไปปิดวาล์วนะครับที่แล้วก็มีฮีโร่ที่ตามข่าวไปนะทีนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับในเรื่องตรงเนี้ยนะครับผมเห็นข้อมูลเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วครับว่ามีการสะสมนะครับเรื่องของสไตลีนนะครับก็กว่าจะหาข้อมูลค่อนข้างจะยากมากนะครับก็ต้องฝากเรียนใครเป็นเฉพาะวิชาชีพนะครับกว่าจะควักต้องได้ฐานข้อมูลจากกรมงานอุตสาหกรรมนะครับหาต้องได้จากพี่แดงเนี่ยครับได้เครือข่ายถึงได้ออกมาได้จากคุณรัตนาได้ครับก็ได้มาว่าตัวเนี้ยนะครับมีเพนเทนนะครับแล้วก็มีสไตลีนนะครับพอได้ถึงเนี้ยเราก็เรื่องของตระหนักเลยครับเพราะเราเจอตัวเนี้ยตรงช่วงถ้าเกิดสไตลีนน่าจะคุ้นมากตอนช่วงทีมการเผายางอ่ะตรงช่วงซุ้มที่ไม่สงบนะครับจะมีสไตลีนเยอะแยะมากมายนะทีนี้ครับพอประเมินไปเนี่ยเราในเรื่องของฮัสแมทการตอบโต้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นโพลิเมอไรเซชันนะครับคือถ้าเกิดทางคุณสมบัติทางเคมีถ้ามันสัมผัสก็คือตั้งแต่60องศาถึง250องศาเนี่ยและการปฏิบัติเทิงไม่ถูกต้องฉีดน้ำโดยตรงเนี่ยมันก็จะเกิดการระเบิดได้นะเราห่วงเรื่องเซฟตี้ตัวเนี้ยนะครับเพราะนะครับก็นะก็เรื่องแรกก็มีการใช้น้ำที่ผิดวิธีอยู่นะครับก็นะครับใช้คุมนะของผมเนี่ยครับประเมินก็คือไปปิดวาล์วใช้ก็คือฉีดเป็นฟ็อกนะครับแล้วปิดคุมแล้วก็ใช้โฟมเนี่ยครับดับแล้วก็ไปปิดวาล์วทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันรั่วประมาณนะฮะประมาณนะครับคือตั้งแต่ตี 5 ตี 4 ตี 3นะครับกว่าจะปิดวาล์วได้ก็มาเกือบ4ทุ่มก็เกือบตี 1ทันทีเพราะนั้นครับก็คือเราปริมาณว่าไอ้ตัวสารเคมีตัวเนี้ยที่มันไหลออกจากแทงฟาร์มเนี่ยนะครับมันคงนองครับเต็มบริเวณรอบๆนะครับประมาณ2ไร่นะครับเพราะนั้นก็ตรงจุดนี้ก็เป็นจุดนึงที่นะครับมีความเข้มข้นค่อนข้างสูงนะครับเพราะกรุงเทพมหานครก็มีความห่วงไว้ถ้าเกิดตรงเนี้ยมันถึงมันระดับนะครับไม่ค่อยอยู่นะครับเกิดปุ๊บบางทีเพราะมันปนเปื้อนไปหมดในที่เป็นลิควิดนะครับแล้วก็มันเบากว่าน้ํานะครับเราได้วางแผนนึกมอนิเตอร์ต้องขอบคุณอาจารย์ครับณครั้งเนี่ยตามประสบการณ์ผมดูพรูมนะครับเราเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยบ่อยครั้งนะครับโมเดลคณิตศาสตร์ก็ช้ามาเหลือเกินครับที่จะแต่การดูพรูมเนี่ยนะครับมันจะมีข้อดีว่าพรูมไปทางไหนเราวางนะครับมอนิเตอร์ไลน์ตามนั้นนะครับวางเป็นเส้นตรงก่อนนะครับเรากว้างนะครับอีก2ข้างนะครับข้างละ500เมตรนะครับเราจะทราบนะครับว่าระดับนะครับคอนเซนเทรชันเนี่ยที่มันตกประมาณเท่าไหร่นะครับโดยใช้วัดโดย GCMS นะครับก็จะมีทีมตรวจวัดคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครนะครับทำการประเมินอยู่นะเพราะนะครับก็
เป็นข้อมูลนะครับว่าสิ่งที่น่าห่วงก็คือเรื่องของอาชิโนไมนะครับผู้สัมผัสของไปทำงานเนี่ยนะครับน่าห่วงมากนะครับส่วนของประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วครับเพราะว่าเขาประกาศย้ายพยพแล้วก็มีข้อเสนอแนะครั้งนี้ครับส่วนการปฏิบัติท่านใดสนใจนะครับก็จะคืนเนี่ยนะครับ2 ทุ่มนะครับ8 โมง6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มเนี่ยก็จะมีเซสชั่นหนึ่งก็คือเรื่องของการปฏิบัติการดับเพลิงกู้ภัยสารเคมีก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับอีกปฏิบัติหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจก็เรียนเชิญครับของผมมีเสริมแค่นี้ครับวันนี้ได้ประโยชน์มากครับท่านเดี๋ยวเรียนถามคุณไพฑูรย์นิดนึงครับเที่ยวนี้ได้เอารถนะฮะไปตรวจวัดคุณภาพอากาศหรือเปล่าครับเอาไปครับท่านเอาไปครับอาจารย์ดีมากเลยเอาไปครับระวังวางมอนิเตอร์รอบจุดนะครับแต่เราแบ่งภารกิจเพราะในที่ซอสเนี่ยแอร์เรียเนี่ยมันมีคนหลายหน่วยงานละแต่ผมจะก็ระวังที่ที่เขตประเวศเขตลาดกระบังนะครับในพื้นที่เนี่ยนะครับว่ามีไฮโดรคาร์บอนนะครับที่เราสนใจครับคือตัวเนี้ยมันไม่ใช่เพราะสไตรีนอย่างเดียวนะครับไอ้ลูกของมันเนี่ยมันเป็นเบนซีนครับนะครับแล้วก็มีสารก่อมะเร็งเป็นเบนซีนนะครับเพราะเราตรวจเจอนะครับเบนซีนกับพวกสไตรีนแต่ปริมาณน้อยนะครับก็ดูทิศทางว่านะครับตัวไฮโดรคาร์บอนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วไปเทียบกับแบ็กกราวด์ที่ค่าปกติของเราอ่ะหรือค่าต่างๆครับก็มันก็ไม่มีผลกระทบนะครับแต่มีผลกระทบด้านเดียวก็คือเรื่องของ PM 2.5 อันนี้ค่อนข้างจะห่วงก็จะสูงมากกว่าปกติในเส้นทางที่มันไปครับเขตประเวศนี่ทิศทางอยู่ใต้ลมหรือว่าเฉียงไปทางไหนตอนกลางคืนครับอยู่ใต้ลมตอนช่วงใต้ลมครับทิศทางลมจะเปลี่ยนนะครับประมาณทุ่มหนึ่งนะครับก็จะเข้ามุ่งสู่ก็คือเขตประเวศนะครับแนวเขตลาดกระบังแนวเขตสนามบินอันนี้ฮะนะครับก็จะเป็นทิศทางเดียวที่กับแพร่กระสาเพราะเรามีประสบการณ์จากที่นี่นะครับแพร่กระสาใช่ใช่ที่บางปูนะครับที่ลายเดียวกันเพราะฉะนั้นครับเรามีประสบการณ์แต่ครั้งนั้นแล้วก็วางว่าถ้าเกิดมลพิษจากเพื่อนบ้านมาเนี่ยเราจะวางมอนิเตอร์ยังไงอันนี้ศึกษามาพอสมควรแล้วครับอันนี้ก็คือกระดมทีมวางแผนในการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศนะครับดีมากครับขอบคุณค่ะเมื่อสักครู่มีท่านอาจารย์พูดถึงคุณสุวรรณานะคะอดีตปลัดกรุงเทพมหานครท่านจะแชร์เล็กน้อยไหมคะเจนเลยครับเจนเลยครับยังอยู่ในไลน์ไหมคะค่ะอยู่ค่ะขอบคุณขอบพระคุณค่ะท่านคณบดีและวิทยากรทุกท่านนะคะต้องขอชื่นชมนะคะเป็นการจัดสัมมนาเชิงบูรณาการที่ดีมากนะคะนอกจากจะได้ความรู้ก็มีการแชร์ประสบการณ์เชิงลึกทางด้านเทคโนโลยีทางวิชาการเรื่องโมเดลนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ช่วยเขตนะคะท่านผู้ช่วยเขตไพฑูรย์ซึ่งเป็นหัวหอกคนที่มีประสบการณ์ของกทม.เลยนะคะในการที่ให้ออกมาให้ข้อมูลว่ากทม.เราได้เข้าไปช่วยในบทบาทนี้ยังไงเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์เรื่องเหล่านี้อยู่นะคะในส่วนที่ได้แชทไปแล้วเสนอความเห็นท่านมองว่าเมื่อเนื้อหาสาระดีลงประกอบก็ถึงจะไม่ครบถ้วนทั้งหมดแต่ก็ถือว่าพอจะร่างเป็นส่วนที่จะเสนอภาครัฐได้นะคะคือวันนี้เราได้มาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วมีข้อสรุปเชิญเสนอแนะที่น่าจะมีการสรุปเสนอผู้รับผิดชอบนะคะระดับกระทรวงซึ่งมีหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เขาทราบบทบาทของเขาในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่ามีการเตรียมการในการป้องกันนะคะเพื่อเขาจะได้รับทราบเพราะที่ท่านเข้าใจว่าคนที่มีโอกาสได้มานั่งได้ร่วมฟังสัมมนาผ่านออนไลน์หรือ Facebook ก็แล้วแต่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหรือคนที่สนใจแต่ระดับ policy ซึ่งจะต้องมี policy building ก่อนทุกอย่างมันถึงจะเดินหน้าไปได้เนี่ยท่านคงไม่มีเวลาเพราะมีปัญหาด้านอื่นที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ท่านต้องแก้ไขนะคะคราวนี้ถ้าเรามาฟังและมีการแลกเปลี่ยนมีการเติมเต็มแล้วได้ทำข้อสรุปเสนอท่านน่าจะเป็นเรื่องที่ดีอะค่ะทำให้เรามีการเตรียมรับมือมากขึ้นแล้วก็ส่วนที่อาจารย์เฉลิมชัยเสนอสักครู่นี้เรื่องของ Appeal ที่ของ UN เป็นเรื่องที่ดีมากนะฮะอาจารย์ตัวเองก็มีประสบการณ์ไปดูแต่ว่าไม่ค่อยเห็นเรื่องเหล่านี้ถูกกระจายเข้าไปในหน่วยงานภาครัฐนะคะโดยเฉพาะท่านมองว่ากระทรวงมหาดไทยน่าจะมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้เพราะรับผิดชอบเรื่องของการเรื่องสาธารณภัยนะคะรับผิดชอบตัวกฎหมายด้วยแล้ววันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงกฎหมายตัวนี้ด้วยค่ะอาจจะมีอีกเวทีนึงไหมคะที่ต่อเนื่องจากครั้งนี้
โดยเชิญในมุมมองของหน่วยงานภาครัฐหรือทางด้านกฎหมายมาร่วมรับฟังกันเผื่อมันจะบูรณาการอะไรได้มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะใช่ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะนะคะเห็นมีผอ.นัทพงศ์จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพยังอยู่ในซูมไหมคะจะแชร์อะไรนิดนึงนัทพงศ์แหละมันอยู่ไหมครับอยู่ครับอาจารย์จริงๆจะสอบถามเฉยๆครับเมื่อกี้สนใจข้อมูลของอาจารย์อรุณนะครับที่ก็คือฟังดูเหมือนกับว่าในมาตรการที่จะให้ประชาชนกลับไปทำความสะอาดบ้านเนี่ยถ้าดูจากข้อมูลของอาจารย์อรุณก็แสดงว่าน่าจะกลับได้ใช่ไหมครับยกเว้นในรัศมีกิโลเมตรที่มีสไตล์ดินอะไรอยู่บ้างทีนี้คำถามที่สองคือจะสอบถามว่าในกรณีที่มันเป็นฝุ่นจากขม่าวหรือว่าจากผลจากเพลิงไหม้แล้วก็ไปตกกระทบหรือตามพื้นผิวบ้านอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันมีเทคนิคอะไรบ้างที่เราจะตรวจว่าฝุ่นเหล่านั้นมันมีสารพิษไหมอะไรเงี้ยครับชาวบ้านจะได้หายกังวลอันนี้เป็นคำถามมากกว่าครับค่ะอาจารย์อรุณรบกวนตอบได้ไหมคะครับก็เบื้องต้นนะครับจากพอดีว่าข้อมูลที่เราเก็บนะครับคือต้องบอกว่ามันเป็นเพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับตอนนี้ครับคือเราวางแผนว่าเรากำลังจะลงพื้นที่นะครับพอดีว่าเราลงพื้นที่กับหน่วยงานหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับจะลงไปที่รอบๆคือจำนวนเพื่อตามการยืนยันเนี่ยนะครับให้มันมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือหนึ่งนะครับเพื่อที่จะตอบให้ได้ว่าตอนนี้นะครับสามารถที่จะกลับเข้าสู่นะครับบ้านนะครับได้หรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลเบื้องต้นตรงนี้เห็นค่าที่มันออกมาเนี่ยครับคือถ้าตอบนะตรงนี้เนี่ยขอยืนยันอีกนะครับร่วมกับหน่วยงานต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบได้ว่าปลอดภัยนะครับสามารถที่จะกลับเข้าสู่บ้านพักได้หรือยังนะครับในลักษณะแบบนี้แต่ตอนนี้คือเข้าใจว่าถ้าเกิดถึงแม้ว่าในรัศมีประมาณ1กิโลเมตรนะครับพอดีว่าจากการลงพื้นที่อ่ะครับจากการที่เราลงไปเนี่ยครับถึงแม้ว่าค่ามลพิษต่างๆพวกนี้มันจะอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบแล้วกันนะครับแบบนี้แต่อาจจะได้รับอันตรายอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นโครงสร้างนะครับโครงสร้างของบ้านเรือนต่างๆพวกนี้ว่ามันพังค่อนข้างพังเพราะว่าบางทีถ้าให้ประชาชนเข้าไปเลยเนี่ยโดยไม่มีการตรวจสอบก่อนเนี่ยอาจจะได้รับอันตรายในประเด็นอื่นก็ได้นะครับส่วนในประเด็นในส่วนของมันมีเทคนิคอื่นมีเทคนิคไหมในการที่เราจะเก็บฝุ่นในเรื่องของฝุ่น PM ต่างๆพวกนี้ความจริงก็มีเราจะเก็บฝุ่นไปนะครับแล้วเราก็จะสามารถสกัดแล้วก็วิเคราะห์สารโพลีไซคลิกอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนตรงนี้ได้นะครับแต่มันก็จะต้องไปวิเคราะห์ว่ามันเป็นสารชนิดไหนในปกติไอ้พวกนี้มันก็จะติดไปปนไปกับฝุ่นด้วยครับมันจะติดอยู่ที่ผิวต่างๆพวกนี้ครับเก็บขึ้นมาแล้วก็ไปวิเคราะห์ต่อครับว่าสามารถที่จะเป็นชนิดไหนเป็นตระกูลไหนในโพลีไซคลิกอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะครับสามารถทำได้ครับขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะมีค่ะอาจารย์คะมีคำถามจากทางบ้านนะคะที่อยู่ใน Facebook นะคะซึ่งวันนี้เรามี2ทางนะคะคือถามว่าโรงพยาบาลในพื้นที่อยากได้ข้อมูลสารเคมีที่ใช้วางแผนการดูแลประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีการจัดทำแผนรับมือเมื่อเกิดเหตุและพบประชาชนเกิดผลกระทบสุขภาพจะสามารถได้ข้อมูลสารเคมีในโรงงานได้อย่างไรค่ะอ๋ออันนี้อาจารย์เฉลิมชัยช่วยตอบได้ไหมครับผมว่าคำถามนี้ดีมากเลยนะครับเพราะว่า ในเรื่องของข้อมูลที่ผมเรียนให้ทราบแต่แรกแล้วว่านะฮะเราควรจะบูรณาการข้อมูลนะครับนะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะนะอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะฮะแล้วก็ขณะนี้ก็มีพรบ.พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมนะฮะตรงส่วนนี้นะฮะอาจจะเกี่ยวข้องในที่ท่านถามก็ได้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีก็แล้วกันนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมเสริมตรงนี้นิดนะครับเชิญอาจารย์คือข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในโรงงานเนี่ยโดยตรงเลยเนี่ยจะต้องมาจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่แล้วเพราะเขาเป็นผู้ออกใบอนุญาตนะครับเรื่องของพรบ.โรงงานเพราะงั้นตัวข้อมูลเนี่ยมันจะต้องมีอยู่แต่ว่ามันอาจจะขณะนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันมีระบบอยู่อีกอันนึงนะครับที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นเนี่ยคือระบบ PRTR ใช่ใช่คือระบบ Pollutant Register and Transfer Register
คือเป็นการที่บอกว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าจะประกอบการจะต้องมีการรายงานการใช้สารเคมีแล้วก็รายงานเรื่องการปลดปล่อยสารเคมีเหล่านี้ออกสู่บรรยากาศนะครับซึ่งถ้าตัวนี้เป็นระบบซึ่งทราบมาว่าทางกรมโรงงานกับทางกรมควบคุมพิษก็กำลังร่วมมือกันพยายามที่จะทำระบบนี้ให้มันเกิดขึ้นแต่ก็นานมาแล้วนะครับได้รับความช่วยเหลือจากทางใจกล้าทางญี่ปุ่นมาเนี่ยวางระบบให้นะครับแต่ก็ยังมีปัญหาประสักพอสมควรกับในภาคของอุตสาหกรรมนะครับในการที่จะยินยอมในการที่จะเข้ามาสู่ระบบตรงนี้ในการที่จะให้ข้อมูลตัวนี้ถ้าหากระบบตัวนี้เกิดขึ้นได้เนี่ย PRTR เนี่ยRelease and Transfer Registrar ขึ้นได้เมื่อไหร่เนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลทางด้านสารเคมีที่ใช้ในโรงงานประเภทต่างๆโดยเฉพาะโรงงานเคมีรวมไปถึงเรื่องการปลดปล่อยตามปกตินะครับอันนี้หมายถึงว่าตามปกติที่มีการดำเนินประกอบกิจการกันอยู่นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดก็จะต้องรู้ว่าสารอะไรมีปริมาณที่เก็บไว้อยู่ในโรงงานเท่าไหร่แล้วในที่สุดแล้วเนี่ย เวลามันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ว่าจะจัดการกับ เหตุลักษณะดังกล่าวที่เกิดไฟไหม้ขึ้นเนี่ยจะเข้าไปยังไงจะใช้น้ำใช้โฟมอะไรที่มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับรวมไปถึงเรื่องของการประมาณการถึงอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็มาถึงเวลาจะเที่ยงครึ่งแล้วนะคะจะมีอีกสักหนึ่งคำถามติดงานนี้ไหมคะหรือว่าคำถามหมดหรือยังคะคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะอาจารย์นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการแจ้งประเด็นควรจะนำไปใช้ในเรื่องอื่นนะคะอันนี้ถามบอกว่าสมมุตินะคะว่าในกรณีหากบุคคลที่ลงพื้นที่เช่นนักดับเพลิงหรือพนักงานโรงงานข้างเคียงพบว่าตรวจสุขภาพมีความผิดปกติทั้งที่ก่อนหน้านี้ผลตรวจสุขภาพปกติจะมีหน่วยงานใดรับผิดชอบได้รับผิดชอบอย่างไรคะไม่ทราบว่าเราจะได้ตอบได้หรือเปล่านะคะครับเป็นคำถามค่ะเดี๋ยวครับผมขออนุญาตนิดก็แล้วกันนะครับถ้าหากว่าเป็นกฎหมายของกระทรวงแรงงานนะฮะเกี่ยวเรื่องของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีพใหม่และสภาพแวดล้อมในการเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายนะครับอันนี้ถ้าเป็นในโรงงานนะครับจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพแล้วก็ต้องมีการตรวจนะฮะร่างกายตามปัจจัยเสี่ยงด้วยครับนะฮะอันนี้สำหรับในโรงงานนะฮะแต่ทางด้านของที่มีผลจากสิ่งแวดล้อมนั้นตรงนี้นะฮะที่เดี๋ยวจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบครับอาจารย์สุภาพน่าจะตอบได้นะอดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษครับอันนี้มันเป็นเรื่องของผลกระทบรายบุคคลนะครับครับนะซึ่งในกรณีที่เป็นผลกระทบรายบุคคลเนี่ยก็สามารถที่จะเขาเรียกไงครับเรียกค่าเสียหายนะฮะจากทางผู้ประกอบการที่เป็นต้นเหตุได้นะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลเนี่ยนะภายใต้มาตรา96 97เนี่ยครับ2มาตราเนี่ยภายใต้พรบส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะฮะตัวนี้ก็เรียกค่าเสียหายต่างๆนะครับเกิดขึ้นกับบุคคลได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของอะไรไงครับประชาชนทั่วไปที่ได้รับทบสุขภาพแล้วผมก็ทบต่อบ้านเรือนนะครับมันมีกฎหมายหลายฉบับอะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องของมลพิษเนี่ยพรบส่งเสริมรักษาคุณภาพเปิดช่องให้สามารถที่จะไปฟ้องร้องแจ้งความดำเนินคดีได้แล้วก็เรียกค่าเสียหายได้ครับค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะสำหรับคำตอบนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะอาจารย์ถ้าจะมีคำถามคะอาจารย์ครับมีประเด็นนึงเดี๋ยวจะย้ำนะครับก็คือในส่วนของอาจารย์สมโภคครับจะเพิ่มเติมของอาจารย์สมโภคนิดนึงว่าตอนที่อาจารย์สมโภคนำเสนอเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของความสูงของปล่องใช่ไหมครับแล้วก็ความสูงของควันที่ลอยขึ้นไปในกรณีการประเมินที่อาจารย์สมโภคนำเสนอเนี่ยจะกำหนดเงื่อนไขคือความสูงของปล่องเป็นศูนย์นะความสูงนะเพราะว่ามันเป็นแหล่งกำเนิดที่มีจุดปล่อยที่อยู่บนพื้นดินเพราะนั้นก็จะกำหนดเรื่องของความสูงของปล่องเป็นศูนย์แต่ขณะเดียวกันจะคำนวณว่าความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยทำใ
กลุ่มควันเนี่ยที่เกิดขึ้นจากการสำลักบนผิวพื้นเนี่ยมันจะลอยสูงขึ้นไปได้เท่าไหร่ซึ่งตรงนั้นก็ออกมาว่ามันจะลอยสูงเพิ่มขึ้นไปได้ถึง300ไปถึง 2,000 กว่าเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นในกรณีของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยการระบายมันออกที่ปล่องนะครับมันก็จะมีความสูงของปล่องที่มาบวกรวมเข้าไปด้วยแต่ในกรณีนี้การประเมินจะประเมินอยู่บนฐานที่ว่าแหล่งกำเนิดเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นดินไม่มีความสูงของปล่องแต่มีความสูงเฉพาะของกลุ่มควันที่ลอยขึ้นไปจากความร้อนเท่านั้นครับมีอีกคำถามหนึ่ง VOC สะท้อนปริมาณสไตรีนหรือไม่อย่างไรค่ะอาจารย์คะรบกวนคำถามสุดท้ายนี้ด้วยค่ะอาจารย์สุภัสคะบอกไม่ได้ครับตัวเนี้ย VOC เนี่ยมันคือชื่อเรียกในภาพรวมทั้งหมดนะครับ Volatile Organic Compound โดยปกติเนี่ยมันมีวิธีการวัดได้2ลักษณะอันแรกคือวัด TVOC หรือที่เรียกว่า Total VOC ตัวนี้หมายถึงวัดรวมทุกตัวเลยนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บตัวอย่างมาแล้วแยกประเภทของ VOC ตัวนี้ก็ต้องไปผ่านเอาเครื่องมือที่เป็นลักษณะของ GC นะครับ Gas Chromatograph เนี่ยแล้วก็สามารถจำแนกได้ว่าเป็นตัว VOC ประเภทไหนแต่ถ้าพูดถึง VOC อย่างเดียวเลยเนี่ยว่าจะสะท้อนกับสไตรีนไหมนี่ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับก็คิดว่าได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะการเสวนาในวันนี้เนี่ยเราบันทึกเอาไว้และเราก็จะเผยแพร่คลิปต่อไปนะคะดังนั้นถ้าท่านใดมีคำถามก็สามารถถามนะคะเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญตอบไปด้วยในอนาคตนะคะเพราะคิดว่าคงจะมีหลายๆท่านที่สนใจแต่ว่าไม่สามารถเข้ามาฟังในวันนี้ได้นะคะในนามของคณะสาธารณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็ต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรนะคะทั้ง4ท่านขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมเสวนาในวันนี้นะคะโดยเฉพาะยิ่งท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครที่ได้เสนอแนะว่าเราควรจะต้องทำอะไรต่อไปนะคะอันนี้ก็รับไว้พิจารณาดำเนินการต่อไปค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะเจอกันในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอาจารย์นั่นเสียงณัฐพงษ์อ่ะอาจารย์ค่ะนับนะคะ1 2 3ครับเรียบร้อย